بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وبه نستعين وصلى الله على محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ขอความสันติสุขความเมตตาจากอัลลอฮฺ ซุบฮานะฮูวะตะอาลาได้ประสบกับพี่น้องผู้ศรัทธาต่ออัลลอฮ์และรอซูลทุกท่าน พี่น้องครับเพราะเราเป็นผู้ที่มีหัวใจดวงเดียวกันตรงที่เราอีหม่านต่ออัลลอฮ์ตรงที่เราได้ยืนยันอยู่ตลอดเวลาว่าลาอิลาฮะอิลลัลลอฮ์มุฮัมมัดุรอซูลุลลอฮ์เรายืนยันว่าไม่มีเจ้าอื่นใดนอกจากอัลลอฮ์คือเจ้าที่แท้จริงไม่มีใครนอกจากอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาแต่เพียงพระองค์เดียวและเราขอยืนยันว่าท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมเป็นรอซูลของพระองค์วันนี้หัวข้อที่เจ้าภาพจะให้ผมได้คุยต่อหน้าพี่น้องในฐานะเราเป็นพี่น้องที่มีความห่วงใยกันคือหัวข้อที่บอกว่าทำด้วยหัวใจอิคลาสนะทำด้วยหัวใจอิคลาสคำว่าทำมีความหมายว่าเราจะปล่อยปะละเลยต่อสิ่งที่อัลลอฮ์ได้กำชับสั่งใช้เราไม่ได้ต่างคนต่างทำต่างคนต่างทำบางครั้งก็ทำโดยจะมาเราต้องรู้ตัวเองก่อนว่าอัลลอฮ์สร้างเรามาโดยมีเป้าหมายไม่ได้สร้างมาแบบไร้ประโยชน์เป้าหมายคืออะไรคือคำตอบที่มีอยู่ในอัลกุรอานที่อัลลอฮ์บอกว่าวะมาคอลักตุนยินนวันอินซาอิลลาลิยะบุดูนอัลลอฮ์ไม่ได้สร้างยินและมนุษย์มาเพื่ออื่นใดเว้นแต่ให้ยินและมนุษย์ได้อิบาดะห์ต่ออัลลอฮ์แสดงว่ายินกับมนุษย์อัลลอฮ์สร้างใครมาก่อนสร้างยินมาก่อนแล้วก็สร้างมนุษย์มาทีหลังเพราะนั้นตอนที่อัลลอฮ์สร้างอาดัมมาจากดินอัลลอฮ์บอกกับมะลาอิกะห์ก็คัดค้านว่าคนที่มาจากดินเนี่ยอาจจะไม่บริสุทธิ์เพราะอะไรมะลาอิกะห์เห็นยินมาก่อนยินมันบุเรมาก่อนมะลาอิกะห์เห็นก็จำสิ่งเหล่านั้นก็จะคัดค้านแต่เราบอกอินนีอะละมูมากุนตุมฉันรู้ดียิ่งกว่าท่านทั้งหลายเรารู้ดีกว่าเพราะอัลลอฮ์ต้องการให้มนุษย์เราเนี่ยสร้างมาแบบมีเป้าหมายคือให้อิบาดะห์ต่ออัลลอฮ์อิบาดะห์คืออะไรเราได้ยินอยู่เสมออิบาดะห์คืออะไรนี่คือคำถามหนึ่งที่เราต้องตอบให้ได้อิบาดะห์คือเฟียลูกุลลิมะยะตะกอรบุอิลัลลอฮ์เราต้องทำทุกสิ่งที่ทำให้เราใกล้ชิดกับอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลานี่เรียกอิบาดะห์ถ้าทำแล้วมันไกลจากความเมตตาของอัลลอฮ์ไม่ใช่อัลลอฮ์สั่งอะไรมาเราทำอัลลอฮ์ห้ามเราหยุดมุสลิมมีแค่นี้ไม่ยากงั้นเมื่อเราอิบาดะห์ต่ออัลลอฮ์คือเฟียลูกุลลิมะยะตะกอรบุอิลัลลอฮ์ทำทุกสิ่งที่ทำให้เราใกล้ชิดกับอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาทำแบบไหนทำแบบที่มีคำสั่งจากอัลลอฮ์ส่งผ่านท่านรอซูลและรอซูลก็ปฏิบัติแล้วก็สอนให้บรรดาซอฮาบะห์ได้เห็นได้เข้าใจและซอฮาบะห์ก็สืบทอดต่อมาผ่านบรรดาอุลามะห์ต่างๆจนถึงพวกเราซึ่งเป็นตาบีอีนตามคือผู้ปฏิบัติตามในอายะห์เดียวกันที่บอกว่าวะมาคอลักตุนยินนะวันอินซาอิลลาลิยะบูดูนอัลลอฮ์ไม่ได้สร้างยินและมนุษย์อื่นใดมาเพื่อให้อิบาดะห์ต่ออัลลอฮ์คนที่ศรัทธาก็อิบาดะห์ต่ออัลลอฮ์งั้นลามตัวนี้คือลามลิตะลีนคือเหตุผลที่เราต้องอยู่ที่เราต้องปฏิบัติอิลลาลิยะบูดูนลามตัวนี้อุลามะอธิบายว่าลามลิซอยรูรอวันอากิบะบอกถึงบทสรุปบ้านปลายที่จะเกิดขึ้นสำหรับผู้ที่ไม่ได้ศรัทธาต่ออัลลอฮ์คนที่ไม่ได้ศรัทธาต่ออัลลอฮ์ท้ายสุดก็ต้องจำนนต่อสิ่งที่อัลลอฮ์บอกแต่เขาไม่ได้ศรัทธาต่ออัลลอฮ์เท่านั้นเองงั้นลิยะบูดูนลี่ตัวนี้ลามุสซอยรูรอวันอากิบะลามที่กำลังบอกว่าผู้ไม่ศรัทธาท้ายสุดก็ต้องมีบทสรุปเหมือนกับที่อัลลอฮ์บอกนั่นแหละตอนก่อนก็ไม่เชื่อ
แต่เหตุผลต่างๆความเป็นไปต่างๆที่อัลลอฮ์สร้างเขาค้นพบจนคนเหล่านั้นยืนยันว่าอิสลามถูกต้องก่อนหน้านี้พี่น้องคนที่ไม่ได้ศรัทธาต่ออัลลอฮ์ไม่เชื่อว่าโลกจะพินาศโลกจะสลายจะถึงวันกิยามะห์ก่อนหน้านี้คนเหล่านั้นไม่เชื่อว่าใกล้กิยามะห์ดวงอาทิตย์จะขึ้นทางทิศตะวันตกแต่วันนั้นนักดาราศาสตร์ได้ประกาศว่าต่อไปดวงอาทิตย์จะขึ้นทางทิศตะวันตกทั้งที่ผู้ประกาศนี้ไม่ใช่ผู้ศรัทธาต่ออัลลอฮ์เพราะจากการค้นพบก็มายืนยันว่าคำสั่งของอัลลอฮ์นั้นเป็นจริงนี่คือความภูมิใจที่เราได้รับคำสั่งจากอัลลอฮ์เอามาปฏิบัติเราไม่ต้องลองผิดลองถูกอีกแล้วสั่งอะไรสะเมียนะว่าอัตโตนาได้ยินแล้วปฏิบัติตามเรารู้แล้วได้ยินแล้วให้ปฏิบัติตามนี่คือสิ่งที่ผมต้องการกำชับอย่าเก็บอิสลามที่เรารู้ไว้เป็นที่รำลึกแต่ไม่ได้ทำเวลาก็พูดอิสลามก็รู้แล้วรู้แล้วเขาบอกซุบฮานัลลอฮ์ได้บุญทำยังยังเขาบอกว่าละหมาดดูฮาได้บุญรู้ทำยังยังเขาบอกว่าละหมาดวิเตสได้บุญทำยังยังเขาบอกว่าละหมาดสุนัตนะกอบลียาบะดียาก่อนละหมาดฟัดดูหลังละหมาดฟัดดูเป็นสุนัตรู้ไหมรู้ทำยังยังนี่คือข้อบกพร่องของเราที่เราต้องยอมรับว่าเราเป็นของเราอย่างนี้จริงๆงั้นเราต้องกระตือรือร้นบอกสักนิดนึงอ่ะนักอะไรที่เกี่ยวกับเด็กๆอ่ะของคนยิวนะเกี่ยวกับทารกมันพิสูจน์ทราบอ่ะมันสงสัยว่าเอ๊ะทำไมในอัลกุรอานถึงบอกว่าเวลาผู้หญิงถูกยาแล้วต้องมีอิดดะห์3เดือนถ้ามีเมนให้มีเมน3ครั้งถึงจะหมดสิทธิของการที่จะคืนดีกับสามีถ้าไม่มีเมนก็นับ3เดือนยิวคนนี้ถึงเป็นหมอเนี่ยก็เกิดความรู้สึกสงสัยว่าทำไมต้อง3เดือน2เดือนไม่ได้ล่ะ4เดือนไม่ได้ล่ะ4เดือน10วันไม่ได้ล่ะสงสัยแล้วท้ายสุดมันก็พิสูจน์เพื่อให้หายความสงสัยว่าทำไมคำสั่งของพระเจ้าถึงเป็นแบบนี้ในที่สุดก็สรุปว่าถ้าผู้หญิงคนหนึ่งหย่าร้างจากสามีถูกสามีหย่าร้างยังไม่ได้มีอิดะห์ครบ3เดือนมันจะมีสเติมของสามีเดิมอยู่ในมดลูกรังไข่ของผู้หญิงจะหมดไปเมื่อไรเมื่อ3เดือนผ่านไปแล้วสเติมต่างๆเหล่านี้ที่ตกค้างในมดลูกจะหมดไปงั้นคนใหม่ที่มาแต่งงานด้วยก็จะมีความมั่นใจว่าลูกที่อยู่ในท้องของภรรยาเราเป็นลูกของเราไม่ใช่ลูกที่หลงเหลือจากอสุจิของสามีคนก่อนนี่ไงถึงเป็น3เดือนพอ3เดือนมดลูกก็จะเกลี้ยงเกลี้ยงคืออะไรไม่มีเชื้อสเปิร์มอสุจิของสามีคนก่อนที่ตกค้างแล้วมดลูกก็บริสุทธิ์เขาพิสูจน์สิ่งเหล่านี้กับครอบครัวของเขาปรากฏว่าผลปรากฏว่าเขามีลูก3คนลูกคนเดียวเท่านั้นที่เป็นลูกของเขาอย่างแท้จริงอีก2คนผสมกับคนอื่นนี่เขาตัดสินใจรับอิสลามเพราะอะไรเพราะความจริงที่อัลลอฮ์บอกวันนี้เราต้องภูมิใจนะอิสลามมาหาเราแล้วส่งผ่านมาถึงเราแล้วคำตอบทุกอย่างที่เกิดขึ้นเป็นคำตอบที่อัลลอฮ์ตอบและให้นบีมาปฏิบัติวันนี้ถ้าไม่มีท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมมาสอนแล้วเนี่ยเราจะทำอิบาดะห์ไม่ถูกเช่นอัลลอฮ์สั่งให้ละหมาดแล้วก็ละหมาดยังไงถ้าสั่งเมลิกัตให้มาสอนเรื่องละหมาดเมลิกัตมาสอนหน่อยหายแวบไปแล้วจะไปถามที่ไหนก็ไม่รู้ถ้าไม่ส่งนบีมาอธิบายเราจะไม่รู้เลยว่าละหมาดทำยังไงดามีก็มาปฏิบัติให้เป็นรูปแบบให้เห็นว่าตักบีดยังไงรูกัวยังไงสุญูดอ่านอะไรทำได้ขนาดไหนถึงก็มีบทสรุปว่าซัลลูท่านทั้งหลายจงละหมาดกะมารอไอตูมูนีอุซัลลีเสมือนกับฉันได้ละหมาดให้ท่านทั้งหลายได้เห็นเนี่ยเราก็เรียนแบบนบีเรียนแบบนบีงั้นชีวิตเราโดยบทสรุปตรงนี้มันจะมีแบบอย่างอะไรต่างๆในโลกขึ้นมากมายมหาศาลแต่ไม่ใช่บทสรุปว่าเราต้องตามเขาเรามีของเราอย่างสมบูรณ์ท
ที่อัลลอฮ์ยืนยันอัลกุรอานในซูในอายะห์หนึ่งที่ยะบัดรอห์มะห์กุรอานลงมาเป็นอายะห์สุดท้ายอัลยาอูมะอักมัลตุละกุมดีนะกุมวะอัตมัมตุอะลัยกุมนิอะมะตีวะรอดีตุละกุมุลอิสลามะดีนะอัลลอฮ์บอกวันนี้เราได้ประกาศบอกอิสลามที่สมบูรณ์ให้กับท่านแล้วและเนี่ยมาที่สมบูรณ์นั้นเราก็ให้มาแล้วและเราพึงพอใจที่จะให้อิสลามนั้นเป็นวิถีชีวิตการดำเนินชีวิตสำหรับพวกเรางั้นเราทำอะไรด้วยความอิคลาสด้วยความตั้งใจต่ออัลลอฮ์เนี่ยตรงนี้มันเป็นสิ่งที่ตอกย้ำตัวเองตลอดเวลาว่าเราต้องทำอะไรลิลละเพื่ออัลลอฮ์แล้วเจอพี่น้องมุสลิมเรายิ้มลิลละเพราะอัลลอฮ์นบีสั่งให้เรายิ้มเจอพี่น้องมุสลิมเราให้สลามลิลละเพราะนบีสอนให้เราให้สลามผมจึงบอกกับพี่น้องว่าเราต้องเชื่อมโยงชีวิตของเรากับคำสั่งในทุกเรื่องคำสั่งของอัลลอฮ์มียังไงเชื่อมโยงชีวิตของเรานี่คืออัลลาห์ก็นี่คือการเคลื่อนไหวเอาหาวว่าไงลิลละหาวหาวอาอูซุบิลลาฮ์ถ้าหาวล่ะไม่มีหมาเห่าไม่ใช่คนเห่ามาหาใช่ไหมพอหาปุ๊บเอาอูซุบิลลาฮิมินัชชัยฏอนิรรจีมหรือเอาอูซุบิลลาเอาจามอัลฮัมดุลิลลาใช่ไหมเราก็ต้องเชื่อมต่อคำสั่งของอัลลอฮ์อัลฮัมดุลิลลาจามเพราะอัลลอฮ์ให้เราจามเราจามเนี่ยอัลลอฮ์ให้เราจามเราก็ต้องเชื่อมต่อชีวิตของคำสั่งของนบีว่าจามแล้วว่าอะไรอัลฮัมดุลิลลาแล้วก็ว่าทำแล้วขอสรรเสริญต่ออัลลอฮ์โลกพิสูจน์อิสลามทำไมต้องว่าทำดุลิลละทำไมต้องทำแล้วหนึ่งสุนนะนบีสั่งให้ปฏิบัติเราปฏิบัติสองหมอได้พิสูจน์แล้วว่าช่วงที่เราจามเนี่ยหัวใจจะหยุดเต้นไประยะหนึ่งช่วงเราจามนะหัวใจเราหยุดเต้นไประยะหนึ่งแล้วมันก็เต้นต่อจะมีคำพูดใดที่ดีที่สุดมากกว่าที่เราจะพูดว่าอัลฮัมดุลิลลาห์ใช่ป่าวเราจะว่ายังไงอุ้ยหัวใจกูเต้นต่อแล้วกูรอดแล้วถามได้บุญไหมกูรอดแล้วได้บุญไหมไม่ได้บุญไม่ได้บุญนี่ต้องลิลลาห์ลิลลาห์ลิลลาห์นะนี่จำไว้งั้นทุกสิ่งที่นบีสั่งเราต้องทำเพื่ออัลลอฮ์ตื่นนอนมาดูอาว่าไงนะอัลฮัมดุลิลลาฮิลลาดีมาต้องใส่ทำนองนะอัลฮัมดุลิลลาฮิลลาดีอะฮยานาบะอ์ดะมาอะมาตานาวะอิลัยฮินนุชูรดูอาแค่นี้มันสอนบทเรียนพ่อนบีบอกชีวิตที่อิคลาสตั้งใจทำเพื่ออัลลอฮ์เนี่ยตื่นนอนมาทำอะไรก่อนไอ้พับที่นอนไม่ต้องคิดนะอัลฮัมดุลิลลาห์อ่านก่อนที่จะปูที่นอนอีกนะเก็บมงเก็บหมอนอ่านดูอาต้นนี้ก่อนอัลฮัมดุลิลลาฮิลลาซีอะฮยานาขอสรรเสริญต่ออัลลอฮ์ผู้ซึ่งอะฮยานาให้เรามีชีวิตอยู่ใหม่อีกครั้งหนึ่งบะดามาอามาตนาหลังจากที่เมื่อคืนนี้เราหลับเหมือนกับตายไปแล้วแล้วอัลลอฮ์ให้ตื่นภาษาอะไรจะพูดได้ดีที่สุดอัลฮัมดุลิลลาสรรเสริญอัลลอฮ์ที่ผู้ให้ชีวิตไม่ใช่สวัสดีครับมุชบ่าวดีใครไม่ถึงอัลลอฮ์ไงเมื่อคืนนี้เกือบน้ำนันตายเขาเรียกรู้หุ่นมามัดยังไม่เกิดเขาเรียกรู้ฮยากะซอคือเราหลับไปไม่รู้สึกแต่ถ้ารู้หุ่นมามัดวิญญาณแห่งความตายมันมาครอบเราตายแน่ประการที่สองทำไงก่อนล้างหน้าทำไงล้างมือก่อนเพราะนบีดูนบีสอนละเอียดทำเพื่ออัลลอฮ์นี่ใจนี่อิคลาสต่ออัลลอฮ์แหละทำเพื่ออัลลอฮ์ทำอะไรก็เพื่ออัลลอฮ์ทำไมล้างมือก่อนทำไมล้างมือก่อน จับอะไรมากันไม่รู้จับอะไรมามั่งนบีบอกดีเพราะเราไม่รู้ว่าเมื่อคืนมือไปนอนตรงไหนที่เรานอนมือไปนอนตรงอื่นบางคนมีพยาธิมือไปเกาพยาธิไม่ใช่เกาก้นนะเกาพยาธิบางทีก็มีน้ำลายบูดหนูเชื่อนี่นบีสั่งแล้วก็เราก็ล้างหน้าแปรงฟันใช่ไหมดูอาปมที่ชัยฏอนผูกไว้หลุดหนึ่งปม
ตอนนี้ปมแบบไหนเราไม่รู้มันอาจจะทำให้เราขี้เกียจให้เราไม่อยากที่รับทักน้ำจากอัลลอฮ์ก็ได้ปมที่สองหลุดจากการที่เราอาบน้ำละหมาดแล้วเสร็จจากการอาบน้ำละหมาดก็เป็นปมที่สามที่มีชีวิตอยู่เพื่ออัลลอฮ์ทำด้วยจิตใจเพื่ออัลลอฮ์ก็คือไปละหมาดซุบฮ์นี่ขั้นตอนชีวิตนี่อิคลาสทำด้วยความบริสุทธิ์ใจที่มีต่ออัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลางั้นก่อนละหมาดพระดูซุบฮ์นบีสอนอีกว่าทำยังไงที่เป็นซุนนะห์ของนบีทำอะไรทำอะไรกาแฟก่อนหรือไม่ใช่ทำยังไงละหมาดอะไรละหมาดซุนนะห์ก่อนซุบฮ์กี่รอกอะอ์ต2รอกอะอ์ตนบีบอกว่าค่อยรุมมินัดดุนยาวะมาฟีฮาดีกว่าดุนยาและสิ่งที่อยู่ในโลกดุนยาทั้งหมดดีแบบไหนนบีบอกเดี๋ยวอัลลอฮ์จัดการให้เองงั้นเราจะขี้เกียจไม่ได้เราจะขยันละหมาดเกินไปก็ไม่ได้มีโต๊ะอยู่คนนึงไม่ค่อยได้ละหมาดตายไปแล้วผมก็ถามโต๊ะละหมาดซุบฮ์มีกี่รอกอะอ์ตไม่แน่หวังถ้าขี้เกียจก็2ขยันก็4เออมีงี้ด้วยไอ้เราก็ตีความตามศาสนาขยันก็4น่าจะเป็นสุนัตก่อนซุบฮ์แล้วซุบฮ์อีก2เป็น4ขี้เกียจก็ซุบฮ์อย่างเดียวสุนัตไม่มีแต่ที่ไหนได้โต๊ะไม่ค่อยได้ละหมาดแล้วแกก็ตามอารมณ์ของแกแล้วแกก็ตายไปแล้วนะตายไปแล้วตายโดยไม่ได้รู้เรื่องอิสลามทั้งอิสลามส่งผ่านท่านนบีมากี่พันปีแล้วถึงวันนี้นะ 1,400 กว่าปีแล้วงั้นมุสลิมน่ะจะทำอะไรก็ตามพี่น้องเราต้องเชื่อมต่อกับคำสั่งของอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาทุกเรื่องเลยอ้าวจะเปิดพัดลมศาสนาสอนยังไงบิสมิลลาห์ใช่แต่การใช้พัดลมแบบไหนใช้คำสั่งเดียวกันกับการกินอาหารกูรูวัชรบูจงกินจงดื่มแต่อย่าฟุ่มเฟือยงั้นกินคือเปิดพัดลมเรามีความต้องการแต่อย่าฟุ่มเฟือยคือไม่ได้ใช้ก็ปิดนี่ไงไม่ได้ใช้ก็ปิดมันมีอิสลามตลอดทุกเรื่องใช้น้ำอย่าฟุ่มเฟือยนบีบอกแม้จะอาบน้ำละหมาดในทะเลก็ใช้น้ำแบบประหยัดใช้น้ำแบบประหยัดไม่อยู่ในคลองก็ใช้แบบฟุ่มเฟือยไอ้เราก็ใช้คลองกันใช้คลองกันผมนึกตอนหนุ่มๆไม่เข้าใจศาสนาเขาบอกว่าแล้วอาบน้ำยูนุบต้องเนียดจนกระทั่งเมื่อน้ำถึงส่วนหนึ่งส่วนใดของร่างกายแล้วเขาเนียดแวบเลยเราก็จำจากฟาดูอินมาคืนนั้นนอนฝันตื่นเช้าอาบน้ำยูนุบพอโดดไม่ได้บอกหุ้ยตัวกูลงก่อนเนียดยังไม่มาลุกขึ้นมาอีกมาเก่งตั้งใจแล้วจะอาบน้ำยูนุบโดดตูมตัวไปถึงน้ำก่อนเนียดยังไม่มาโอ้โหล่อซะตัวเหี่ยวเลยก็นึกในใจว่าต่อไปกูไม่มีเมียอาบน้ำยูนุบแล้วไม่ไหวตัวเหี่ยวแต่ความตั้งใจอยู่ตรงไหนเราจะไปอาบน้ำยูนุบตั้งใจยังตั้งใจแล้วเหมือนเราจะละหมาดทุกวันเนี่ยที่มันลำบากเพราะอะไรเพราะเราไปนึกตามตัวอักษรความตั้งใจเราไปยิ่งเสือละหมาดเราตั้งใจอะไรตั้งใจละหมาดตรงนั้นน่ะความตั้งใจอยู่แล้วอัลลอฮฺอักบัตได้เลยไอ้นี่ไปนึกตัวอักษรอัลลอฮฺข้าพเจ้าละหมาดฟาดูมักริบสามรักอัดเป็นมะมุมันดิเลยต่ออัลลอฮฺบัตไอ้คนละหมาดข้างกันเขาบอกอะไรว่าเนี่ยต้องเปิดหวอด้วยเหรอนี่เห็นไหมเวลาเราไม่รู้อิสลามอ่ะลำบากมีคนปทุมธานีจะเลิกละหมาดอยู่แล้วไปเจอครูแอร์ถึงได้ละหมาดต่ออุศลีอุศลีฟัดดอนมักริบสลาติกอรอกอัตอัดาอัลลิลัยต่างละอัลลอฮ์ข้าพเจ้าละหมาดฟัดดูมักริบสารุกอัตลืมไปสลัดมือเอาไหมอากูสัมบายังมักริบติกอรอกอัตอะดาอัลลิลัยตะอาลาอัลลอฮ์กว่าจะนึกออกกว่าจะเรียงตัวมาแป๊บลมจะหมดเพื่อนผมตอนเรียนปะเนาะด้วยกันอัลลอฮ์นี่เลยตอนมันยากเพราะอะไรเพราะเราไปอ่านในใจว่าที่ละหมาดมักริบไปอ่านในใจว่า4รอกอัตเฮ้ยนี่มักริบเนี่ยเอาใหม่เอา3ทำงี้ด้วยนะเอาใหม่เพราะเราไม่รู้อิสลามมันลำบากอิสลามน่ะง่าย
คือความตั้งใจนั่นแหละคือเนียดเข้าเสื้อละหมาดปั๊บอัลลอฮฺบัตได้เลยก็ต้องรอนะงั้นมุสลิมผู้ศรัทธาต่ออัลลอฮฺต้องมีอะไรข้อปฏิบัติที่ง่ายอัลลอฮฺจึงบอกให้พวกเราได้รับรู้ว่าเราอยู่ในโลกดุนยาเนี่ยจำไว้เลยลิลละนั่นแหละคือเนียดเพื่ออัลลอฮฺทำอาหารให้สามีกินลิลละเพื่ออัลลอฮฺให้เขาได้กินให้ลูกได้กินเพื่อเขาจะได้มีกำลังวังกาแข็งแรงทำอิบาดะห์ต่ออัลลอฮ์นี่เราทำด้วยความตั้งใจที่มีต่ออัลลอฮ์ต้องลิลละทุกอย่างไม่ต้องโอ้อวดใครทำไปแล้วลิลละมะลาอิกะฮ์จะบันทึกให้เราไม่ต้องให้ใครไม่ต้องโชว์ใครไม่ต้องอวดใครเพราะอะไรเราทำลิลละต่างอัลลอฮ์ไม่ต้องอวดใครมะลาอิกะฮ์จะบันทึกเองงั้นเราจะได้อิสลามมาพี่น้องมันต้องมีขั้นตอนของการได้อิสลามเป็นยังไงล่ะเราต้องเลือกคู่ครองที่เขามีเข้าใจอิสลามมาเป็นคู่ครองเรามันน่าคิดนะนบีบอกว่าเวลาจะเลือกคู่ครองมาเนี่ยฟัดบิซาติดดีนให้เลือกอิกตารอก็แปลว่าเลือดซอฟิรอก็แปลว่าเลือกเลือกเหมือนกันคำสองคำนั้นมีความแตกต่างแบบไหนถ้าฟัดซอฟิรอบีฟัดจงเลือกบิซาติดดีนเลือกผู้หญิงหรือผู้ชายที่มีศาสนาเลือกตัวนี้คือถ้าเลือกแล้วเราจะประสบกับความสำเร็จในการใช้ชีวิตถ้าอิกตารอเลือกธรรมดานะเลือกธรรมดาเลือกเผือกเลือกมันบางทีเลือกไปกันเน่าก็มีใช่ไหมนี่ฟัดบิซาติดดีนเลือกสตรีหรือบุรุษที่มีศาสนามาเป็นคู่ครองของเราแล้วหลังจากนั้นเขาก็จะตักเตือนเราว่าเราปฏิบัติอะไรต่ออะไรเป็นแบบไหนอย่างไรที่นบีบอกงั้นความบริสุทธิ์ใจที่เรามีต่ออัลลอฮ์เนี่ยมันเริ่มต้นจากไหนความเชื่อมั่นต้องมั่นกับอัลลอฮ์ก่อนแล้วเมื่อปรากฏการณ์ต่างๆอะไรที่มันเกิดขึ้นกับชีวิตเราต้องเชื่อมต่อชีวิตเรากับปรากฏการณ์ต่างๆเหล่านั้นอัลลอฮ์ให้เจอตลอดอารมณ์มาว่าไงลมมาลมพัดมาบางคนอุ้ยลมพายุแรงมานู่นไปตัดต้นตะไคร้เอาอะไรเอาหัวขึ้นข้างฟ้าเอาปลายลงดินมันจะได้หักลมได้เกิดว่าลมมันหยุดพอดีตรงนั้นเราสรุปเลยว่าถ้าจะให้ลมหยุดต้องดึงต้นตะไคร้มันใช่ไหมไม่ใช่เราต้องขอต่ออัลลอฮ์ขอให้เป็นลมดีนั้นขอให้เป็นลมที่ดีอย่าให้เป็นลมร้ายนบีเวลาลมมานบีน่าจะเสียภรรยานบีถามว่าทำไมนบีน่าเสียเพราะอะไรเพราะพวกอาร์ตพวกสมูทที่ทรยศต่ออัลลอฮ์มาก่อนหน้านี้อัลลอฮ์ทำลายด้วยลมทำลายด้วยความร้อนทำลายด้วยกับลมมันพังหมดแหละงั้นนบีจะใจเสียเพราะรู้ประวัติของการที่บุคคลที่ทรยศต่ออัลลอฮ์และอัลลอฮ์ทำลายคนต่างๆเหล่านั้นนี่ไงเป็นสิ่งที่เราจะต้องเรียนประวัตินบีอ่านแล้วเก็บมุมมองว่าเหตุการณ์เหล่านั้นมันเกิดขึ้นอย่างไรงั้นอีมานซอดิกอีมานที่แน่วแน่กับอัลลอฮ์บวกกับอามันซอละนี่คือความบริสุทธิ์ใจการใช้ชีวิตที่เรามีอยู่เชื่ออัลลอฮ์ทุกสิ่งที่อัลลอฮ์สร้างมาทั้งหมดอัลลอฮ์บอกในอัลกุรอานว่าอย่าเอาสิ่งเหล่านั้นเป็นพระเจ้าอัลลอฮ์บอกไงอัลลอฮ์สร้างต้นไม้และภูเขามาสร้างภูเขาและแผ่นดินมาเพื่ออะไรเพื่อรับใช้พืชรับใช้ตรงไหนพืชจะได้งอกงามที่ละที่ภูเขาที่แผ่นดินเวลาพืชเกิดขึ้นมามันมีหน้าที่อะไรรับใช้มนุษย์และกษัตริย์คือเป็นอาหารของมนุษย์และกษัตริย์แล้วอัลลอฮ์สร้างมนุษย์มาสร้างเรามาเนี่ยเราต้องตอบคำถามว่าเพื่อรับใช้ใครรับใช้ใครรับใช้อัลลอฮ์รับใช้อัลลอฮ์ตรงไหนว่ามาขอลักตุนยินวันอินไซอิลลาลิยะบูดูนอัลลอฮ์ไม่สร้างมนุษย์และยินมายินและมนุษย์มาเพื่ออื่นใดเว้นแต่ให้เราได้อิบาดะห์ต่ออัลลอฮ์มีอะไรไหมที่อัลลอฮ์บอกว่าศักดิ์สิทธิ์ไม่มีเลยไอ้ไม่มีเลยตรงนี้แหละพี่น้องต้นไม้ใหญ่ก็ไม่ได้ศักดิ์สิทธิ์ก้อนหินก็ไม่ได้ศักดิ์สิทธิ์ภูเขาก็ไม่ได้ศักดิ์สิทธิ์แม่น้ำก็ไม่ได้ศักดิ์สิทธิ์ดวงอาทิตย์ดวงตะวันก็ไม่ได้ศักดิ์สิทธิ์ดวงดาวก็ไม่ได้ศักดิ์สิทธิ์แต่อัลลอฮ์สร้างสิ่งเหล่านั้นมาเพื่อเป็นอะไรเป็นเครื่องมือของมนุษย์ในการใช้ชีวิตบนโลกดุนยานี้
นี่นี่คืออะไรนี่คือความเป็นมนุษย์ที่สมบูรณ์แต่วันนั้นได้ยินมุสลิมะคนหนึ่งอวยพรคนแต่งงานไม่ได้อวยพรตามที่นบีสั่งอวยพรยังไงขอให้เจ้าเบาเจ้าสาวมีชีวิตยืนยาวถือไม้เท้ายอดพองยอดทองกระบองยอดเพชรขอให้สิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลายรวมทั้งอัลลอฮ์ด้วยรวมทั้งอัลลอฮ์ด้วยได้ให้ครอบครัวมีความสุขของเราไม่ใช่แบบนั้นของเรามีแบบไงเรามีความบริสุทธิ์ใจต่อศาสนาของอัลลอฮ์เนี่ยเราต้องอาศัยแบบที่นบีบอกเวลาเขาแต่งงานกันนิกากันเสร็จขอดุอายังไงบารอกัลลอฮ์ใครว่าแกว่าคล่องเลยเหมือนแต่งงานใหม่นะบารอกัลลอฮูลากะวะบารอกะอะไรกะวะจะมาไปในกูมาฟีคอยรีนยังไม่จำเลยนะบารอกัลงั้นอย่าไปว่าอย่างอื่นอัลลอฮุมะโออัลลอฮ์ขอให้สองคนมีความสุขมีความแนบแน่นในชีวิตเหมือนกับดินกับน้ำเหมือนอาดัมกับฮาวะพอดินกับน้ำมันปนกันทีไรดีทุกทีปลูกต้นไม้ขึ้นไรว่าเรื่อยไปแต่มันใช่ไหมไม่ใช่ได้บุญไหมไม่ได้บุญพ่อไม่ได้ทำเพื่ออัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลางั้นบารอกัลลอฮุลากะวะบารอกะอะลัยกะวะจะมาอะบัยนะกุมาฟีคอยรินนี่คือแบบแล้วพอแต่งงานเสร็จพี่น้องมีคนไปสอนที่ไม่ใช่อิสลามอีกไม่ได้ทำเพื่ออัลลอฮ์ไปบอกเจ้าบ่าวเจ้าสาวว่าใครจะนอนหลับก่อนนะใครหลับก่อนตายก่อนโอ้โหเจ้าเบาก็ไม่อยากตายก่อนเจ้าสาวก็ไม่อยากตายก่อนนั่งพิงฝาทั้งคืนเลยหลับก็ไม่ยอมหลับเพราะอะไรกลัวตายก่อนไม่หลับคืนหนึ่งก็ผ่านไปสองคืนผ่านไปนอนก็อยู่งั้นแหละนอนแบบอะไรเป็นเจ้าบ่าวเจ้าสาวทำตัวเหมือนยามไม่หลับมันไม่ใช่แบบอิสลามแต่มันแทรกเข้ามาในสังคมเราจนเรายึดว่าเป็นศาสนาถ้าไม่ทำแล้วรู้สึกว่าไม่ดีเวลาแต่งงานปุ๊บ ไปหาคู่ครองอายุเยอะๆมาปูที่นอนที่เขาไม่ทะเลาะกันใครไม่ทะเลาะกันผัวเมียมีตะกัดกัน ผัวเมียน่ะมันมีทะเลาะกันขัดแย้งกันมีความเห็นต่างกันแต่ว่าอยู่ได้เพราะอะไรเพราะให้อภัยมีความเห็นต่างแต่เราไม่ทะเลาะกันเอาคนผู้ใหญ่มาปูแล้วก็เอาดอกมะลิมาโรยเพื่อจะได้มีความสุขใช่ไหมไม่ใช่หรอกพอถ้าถือว่าใช่ปุ๊บต้องยึดเลยต้องเอาดอกมะลิมาโรยพอตายปุ๊บเลยเอ้าเดี๋ยววิญญาณจะกลับมาปูที่นอนอย่างดีเลยเดี๋ยวยอมมึงจะมานอนเอาแล้วเอาดอกกุหลาบมาโรยถามว่ายอมมันมานอนไหมมันฝังแล้วมานอนไหมไม่นอนเพราะตายแล้วเนี่ยอัลลอฮ์เก็บวิญญาณไปแล้ววิญญาณดีขึ้นสู่ฟากฟ้ามีกลิ่นหอมเขาจะถามว่าลูกใครชื่ออะไรลูกใครเมลิกัตก็หอมแมงมุมบนชั้นฟ้าอัลลอฮ์ก็สั่งให้ไปเก็บที่ในกลุ่มวิญญาณที่ดีวิญญาณที่ไม่ดีก็ขึ้นฟ้าไปเหมือนการเมลิกัตพาเหม็นทั้งหมดแล้วก็มาเก็บที่แล้ววิญญาณมันจะวิ่งไปวิ่งมาเด้อถูกเก็บที่ของมันที่อัลลอฮ์จัดไว้แล้ว งั้นไม่มาวันศุกร์เอ้ยวิญญาณจะมาอ่านยาซีนกันใหญ่เลยอ๋อพอศอลาวาตนบีมาทำไมนบีต้องมาวันนี้จัดเมาลิดที่นี่นบีวิ่งมานี่เอ้าจัดที่คูเวตนบีไปคูเวตจัดที่อิรักนบีไปอิรักจัดที่ซาอุดีนบีน่ะเหนื่อยน่ะดูเลยวิ่งไปไม่ใช่อะกีดะห์ที่ถูกต้อง แต่เราศอลาวาตนบีว่าไงนะศอลาวาตนบีว่าไงอัลลอฮุมะอัลลอฮุมะศ็อลลิอะลามุฮัมมัดวะอะลาอาลีมุฮัมมัดอันเนี้ยอัลลอฮุมะศ็อลลิอะลามุฮัมมัดอัลลอฮุมะศ็อลลิอะลัยฮิวะซัลลิมศอลาวาตนบีแบบเนี้ยมะลาอิกะตุ์ไซยาฮีนจะไปบอกนบีว่าคนนี้ลูกคนนี้ได้ศอลาวาตต่อท่านนะนี่คือเราศอลาวาตนบีมันไม่ใช่ว่าวิญญาณของนบีจะวิ่งไปใครศอลาวาตที่ไหนนบีจะไปโอ้โห24ชั่วโมงนบีไม่ได้นอนเลยมันไม่ใช่ไงมันไม่ใช่เพราะนั้นอีหม่านที่ถูกต้องเนี่ยมันทำให้เราได้รับรู้ว่าเราเป็นผู้ศรัทธาต่ออัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาเนี่ยนบีให้คิดแบบนี้นบีบอกว่า
อาจาบัลลีอัมรินมุมินอินนาอัมรหูกุลละหูละหูไคลุนวะลัยซะซาลิกะลิอะฮัดินอิลลาลิลมุมินอินอศอบัตฮุชะกะรอฟะกานะไคลุนละหูวะอินอศอบัตฮุชะรอดอรอซอบะรอฟะกานะไคลุนละหูนบีบอกไงนะเป็นที่ประหลาดเป็นที่ทึ่งใจสำหรับมุสลิมมากเรื่องอะไรที่มุสลิมทำมุมินทำที่อีหม่านต่ออัลเลาะห์ปฏิบัติเนี่ยมันเป็นสิ่งที่ดีมากฝากายนะคอยรันละหูดีสำหรับเขาถ้าสิ่งที่ถูกใจเราปฏิบัติมันได้รับความดีเราบอกไงนะอัลฮัมดุลิลลาห์ถ้าสิ่งที่เราทำมันไม่ดีว่าไงนะอูซุบิลลาห์นี่คือสิ่งที่เราต้องมีนี่แหละที่เขาบอกว่าที่ผมบอกในตอนต้นว่านี่คือเราทำลิลละลิลละคืออะไรเพื่ออัลลอฮ์เพื่ออัลลอฮ์คืออะไรนั่นคือใจเราบริสุทธิ์ต่ออัลลอฮ์ในทุกเรื่องวันนี้เรากลัวชัยฏอนจะมารุกรานเราอ่านอะไรอายะกุรซีอ่านเป็นไหมเป็นซิกุโบยังได้เลยใช่ไหมอายะกุรซีอ่านอะไรสามกุนอะไรบางคนแม่อาจารย์บอกอ่านสามกุนฉันอ่านแป๊บเดียวเสร็จแล้วอ่านยังไงมันกุนพวกเราชอบย่อกุนอัลลอฮ์ว่าให้อ่านในจอกุนอุฟลักอ่านจอกุนอุบินัสชัยฏอนจะไม่เข้ามายุ่งเกี่ยวกับเราแต่ถ้าไม่เอาแบบอิสลามพี่น้องถูกใจชัยฏอนมีมุสลิมคนหนึ่งหลายคนเลยในหมู่บ้านนั้นพี่น้องใส่ตะกุดเยอะไปหมดเลยคอก็มีตะกุดเอวก็มีตะกุดนะพอแต่งงานปุ๊บใส่ตะกุดที่แขนถามว่าแขวนไปทำไมกลัวโดนของของใครมันก็ไม่ตอบกลัวโดนของเพราะงั้นว่ากลัวชัยฏอนเนี่ยอ่านอายะกรุซีไม่อยากใส่ตะกุดพอใส่ตะกุดปุ๊บเราเหมือนฝั่งไหนคนฝั่งคานูนทำไมต้องมีตะกุดเชือกเอวมีได้ไหมเดี๋ยวนี้ไม่ต้องแล้วก่อนมีเชือกเอวได้เพราะรุ่นผู้ใหญ่เรามันมีเมนแล้วก็ใช้ผ้าเตี่ยวรังหน้ารังหลังใช่ไหมเดี๋ยวนี้ใช้แปะเดี๋ยวนี้ใช้แปะหน้าแปะหลังไม่ต้องใช้ต้องมีเชือกเอวแล้วแม้พูดแปะหน้าแปะหลังไม่อยากจะเล่าเรื่องนึงไม่ใช่ยาบหรอกมีคนประดังไปซะแกก็ขายก๋วยเตี๋ยวแกก็แย่หัวแกก็อยากจะกล้าชิดแล้วก็บอกที่ไม่ไหวว่าขายก๋วยเตี๋ยวทั้งวันแล้วเขาก็ไม่เชื่อฉันบอกเขาที่ว่ามีเมนบอกมันก็มาแกะดูอีกว่าโอ้โหเราบอกว่ารออัลลอฮ์มาอธิบายแล้วนะงั้นอย่ามีเชือกเอวอย่ามี7สี8ปมอะไรไม่ต้องทั้งนั้นแหละแต่งตัวจะให้สวยจะให้ดีว่าไงนะอัลลอฮุมกะมาฮัสซันตะคอนกีฟะฮัสซินคูลูกีอัลลอฮ์ที่อัลลอฮ์ให้ร่างกายฉันสวยงามก็สวยแบบเราไงสวยแบบนี้มีใครสวยเหมือนมั่งเราเป็นหนึ่งเดียวในโลกนะเนี่ยผมดำแบบนี้อัลฮัมดุลิลลาห์เป็นหนึ่งเดียวในโลกไม่มีใครเหมือนผมมาอัลฮัมดุลิลลาห์เราอย่าไปทุกข์ยากเลยพอเกิดมาหน้าตาไม่ดีไม่ใช่นั่นเป็นเพียงอะไรนั่นเป็นเพียงองค์ประกอบที่เราจะทำอิบาดะห์ต่ออัลเลาะห์ไม่งั้นคนไนจีเรียแอฟริกาตกนรกหมดเพราะคนดำฝรั่งเข้าสวรรค์หมดไม่ใช่นั่นเรามีสิทธิ์ที่จะปฏิบัติตามศาสนาของอัลเลาะห์เราอยู่ในสังคมเป็นยังไงพี่น้องอยู่ในสังคมเขาบอกอย่าดูถูกกันเด็กอย่าดูถูกผู้ใหญ่และผู้ใหญ่อย่าดูถูกเด็กเพราะเป็นไปได้ว่าเด็กดีกับผู้ใหญ่ตรงที่เด็กบาปน้อยผู้ใหญ่ดีกับเด็กตรงที่มีประสบการณ์ทำอิบาดะห์มามากต้องลงต่างยอมรับในความดีต่อกันงั้นอยู่แบบอะไรนะเกื้อกูลซึ่งกันและกันอะไรไม่ดีก็สอนกันอบรมกันข้อ2มุสลิมต้องไม่ดูถูกคนกาเฟรผู้ใหญ่อย่าดูถูกเด็กเด็กอย่าดูถูกผู้ใหญ่มุสลิมอย่าดูถูกคนกาเฟรเพราะเป็นไปได้ว่าเมื่อวันที่อัลลอฮฺฮิดายะห์ให้กับมันให้รับอิสลามแล้วมันเกิดตายเข้าสวรรค์เลยนะเกิดตายเข้าสวรรค์เลยไอ้เรานี่ยังมีบาปมีอะไรอยู่บางคนว่างั้นกูเข้ากะลิมอฮ์ไหมหนักเข้าไปเลยนะอย่าไปคิดแบบนั้นเราผิดอิคลาสตนต่ออัลลอฮ์ต้องทำอะไรเตาบ้าตนต่ออัลลอฮ์เตาบ้าบิมะนะรอจะอ้ารอจะอ้าคืออะไรกลับมาสู่ความถูกต้อง
แบบนาซูฮาแบบไม่ย้อนกลับไปทำอีกแต่ถ้าย้อนกลับไปทำละมีบาปประตูเตาบ้าจะเปิดจนกระทั่งถึงวันกิยามะห์ตาบ้าแล้วต้องว่าอะไรอีกอิสติกฟาร์คือขอเรายกโทษอัสตัฟิรุลลอฮ์อัสตัฟิรุลลอฮ์อัสตัฟิรุลลอฮ์สั้นๆหรือไซยิดุนอิสติกฟาร์อัลลอฮุมะอันตะร็อบบีลาอิลาฮะอิลลาอันตะว่าได้ปะขอรักตานีวะอานาอับดุกะวะอานาอัลาอาดิกะวะวะดิกะมัสตะตอตุอูซุบิกะมินชัรริมาซะนะตุอะบูอุลกะบินิมะติกะอะลัยยะวะอะบูอุบิซัมบีฟักฟิลลีฟะอินนะฮูลายักฟิรุซุนูบะอิลลาอันตะนี่คือซัยยิดุนอิสติกฟาร์อิสติกฟาร์ระดับสำคัญที่สุดงั้นเราต้องเก็บสิ่งเหล่านี้ให้ได้งั้นอัสตัฆฟิรุลลอฮ์ต้องว่าให้ได้เพราะชีวิตเรามีไปเพื่ออัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาอิบาดะห์ต่ออัลลอฮ์งั้นอีมานต้องชัดเจนนะอย่าไปตกใจกับสิ่งต่างๆเพราะมีบ้านมุสลิมบางบ้านเวลาเด็กร้องเขาไปบอกตรงต้นกอไผ่ว่าอย่าแกล้งหลานฉันเลยให้หลานฉันนิ่งแล้วพรุ่งนี้จะเอามะพร้าวอ่อนมาให้กินแต่ตอนรู้ท่ามันมาแกล้งให้หลานร้องไอ้นี่ก็ไปบอกผู้นี้ได้กินมะพร้าวอ่อนแล้วเพราะอะไรชัยฏอนมันรู้ชัยฏอนมันอยู่ใกล้กับเรากระซิบกระซาบเราอยู่ตลอดเวลาถ้าเราจะเขวเนี่ยให้รู้ว่าชัยฏอนรู้เราแล้วเราต้องกลับมาสู่ความถูกต้องนั่นหมายความว่าเราต้องรู้ความถูกต้องในชีวิตของเราด้วย นั่นคือสิ่งที่เราต้องมีแต่นี้ในประการต่อไปก็คือว่าเราเป็นผู้ศรัทธาต่ออัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาเนี่ยเรามีความวิตกกังวลไหมเรามีความวิตกกังวลเรามีความกลัวเรามีความหวั่นไหวชีวิตต้องเป็นแบบนั้นแต่สิ่งที่เกิดขึ้นเหล่านี้มันเป็นโอกาสที่เราได้บอกในตอนต้นผมจะใช้ภาษานี้คือเชื่อมต่อตัวเรากับคำสั่งของอัลลอฮ์กลัวทำไงดูอาต่ออัลลอฮ์ไม่ใช่เส้นไหว้ไม่ได้มีสิ่งศักดิ์สิทธิ์ไม่ต้องมีธูปไม่ต้องมีเทียนอิบาดะห์เราไม่ต้องมีธูปไม่มีเทียนไม่ต้องจะละหมาดอำนาละหมาดจะกินบุญก็เลี้ยงเขานะเลี้ยงเขาเวลาเขากินเสร็จแล้วเขาก็ขอเราก็ต้องขอด้วยอาจภาพอัลลอฮุมะบาริกละฮุมฟีมารอซักตะฮุมฟักฟิรละฮุมวะละฮัมฮุมนี่ขอด้วยอาจกับเขาอัลลอฮุมะบาริกละฮุมฟีมารอซักตะฮุมฟักฟิรละฮุมวะละฮัมฮุมนะไม่ต้องมีพิธีกรรมที่เราเห็นสังคมบ้านเราปฏิบัติสิ่งที่มันผิดพลาดก็เนื่องจากว่าอะไรอ่านกุรอานไม่ดีหรอดีป่ะอ่านกุรอานดีแต่มันตรงกับเรื่องที่นบีสอนเปล่าถ้าไม่ตรงกุรอานก็ไม่ได้จัดอยู่ในวาระนั้นอ่านกุรอานน่ะดีแต่ให้มาทำสิ่งนี้ไหมอ้าวนอนกับภรรยาอ่านดุอาอะไรวะข้างหลังเรากูแก่แล้วลืมไปว่ากันอ่านดูอ่านไงอ้าวอัลลอฮุมะยันนิบนะชัยฏอนวะยันนิบิชัยฏอนมารอซักกะนาสันนาไม่ใช่เรื่องหยาบพูดตรงๆจะได้รู้อ่านดูอ่านต้นนี้ขอให้เราพ้นจากชัยฏอนและผลิตผลที่เป็นลูกที่จะเกิดจากชัยฏอนมาแทรกดูอ่านต้นนี้ชัยฏอนไม่เข้ามาเกี่ยวข้องตอนนี้บางคนเอาไปใช้ผิดที่เวลาได้ยินได้เคยได้ยินไหมเวลาอาซานชัยฏอนวิ่งหนีได้ยินป่าววิ่งหนีจนตดแตกดูรอตุนตดแตกเลยเอางั้นพอจะนอนกับเมียไม่เป็นไรอัลลอฮฺอักบารอัลลอฮฺอักบารอัลลอฮฺใส่ลงไปนู้นแล้วว่าไงเมียกูรอตั้งนานแล้วกูหลับนู่นนอนค่ำตื่นตีสี่ตื่นมาจะอ่านละหมาดดูฮาแล้วเอ้ยตะฮัจญุดแล้วมันดีไหมล่ะอาจารย์ดีไหมดีแต่มันตรงกับเรื่องไหมไม่ตรงนี่ไงที่เราพลาดกันเนี่ยมันไม่ตรงกับเรื่องไม่ตรงกับเรื่องอ่านอาจารย์ไปงั้นบ้านเราบ้านมุสลิมน่ะทำอะไรต้องบีมบิสมิลลาห์ตลอดกินข้าวบิสมิลลาห์ใส่รองเท้าบิสมิลลาห์ถอดรองเท้าบิสมิลลาห์บิสมิลลาห์ทั้งหมดจนกระทั่งชัยฏอน2ตัวมันคุยกันไอ้ชัยฏอนอ้วนกับชัยฏอนผอมมันคุยกัน
เฮ้ยทำไมมึงผอมน่าดูเฮ้ยมึงอ้วนพีน่าดูเลยพุงย้อยเลยมันคุยกันไอ้ตัวอ้วนมันบอกว่าโอ้ไอ้ตัวผอมมันบอกทำไมกูจะไม่ผอมมันทำลายบิสมิลลาห์หมดเลยพอบิสมิลลาห์กูกินไม่ได้พอมันอิ่มว่าทำแล้วกูก็ยุ่งไม่ได้พอไม่ดีมากกว่าอูซุบิลละกูก็ไม่ได้สักทีไม่ได้กินอะไรเลยบ้านมันมีแต่อ่านกุรอานมีแต่อะไรแต่ตอนอ๋อมึงผอมก็เพราะแบบนี้แล้วทำไมมึงอ้วนล่ะให้กูสบายเลยมันเข้าบ้านก็ไม่ให้สลามกูก็เข้าไปนอนบ้านมันด้วยมันนอนตื่นปันไหนกูก็ตื่นมันจะตื่นกูก็เยี่ยวใส่หูมันใครตื่นเช้าเนี่ยใครจะไปหอมเมียตอนเช้าแล้วไม่ละหมาดซุบฮ์นะถ้าก็หอมเยี่ยวใส่ตอนนะมันเยี่ยวใส่จมูกใส่ไรสายไรหมดก็นอนน่าเกียดน่าเกียดซุบฮ์แล้วไม่ตื่นนะมันก็บอกกูเข้าไปในบ้านที่มันไม่ได้กล่าวให้สลามก็ไม่กล่าวบิสมิลลาห์ก็ไม่กล่าวกูเข้าไปนอนสบายมันกินอะไรกูก็กินด้วยมันนอนกับเมียมันกูก็นอนกับเมียมันด้วยไม่ต้องเสียเงินไม่ต้องไปเข้าซ่องที่ไหนอ้าวแล้วไม่มีเสียงอาซานเลยมีแต่เสียงเพลงเสียงกุรอานไม่มีเรากว่าจะมีบ้านหลังนึงขอดุอาอ์ต่ออัลเลาะห์ยาอัลเลาะห์ขอให้มีบ้านสักหลังนึงเถอะจะได้พักผ่อนอยู่อาศัยจะได้ละหมาดจะได้อ่านกุรอานพอมีจริงตีสี่เปิดเพลงแล้วเปิดเพลงแล้วตั้งแต่ตีสี่มัสยิดอาซานละหมาดซุบฮ์อันนี้เปิดเพลงแล้วผมจำบ้านหลังนึงมาเปิดเพลงจำได้เลยแต่ตังได้วักเดียวคนจนมีสิทธิ์ไหมครับคนจนเอ๊ะมันถามกูหรือเปล่าวะเนี่ยมันอะไรคนจนมีสิทธิ์ไหมแล้วก็เพลงตลอดเลยมลากัตรอห์มัตไม่เข้าในบ้านแล้วบ้านจะเป็นยังไงไม่มีมลากัตรอห์มัตนี่เราไม่ได้ทำเพื่ออัลลอฮ์ใจไม่ได้ลิ้นละไม่บริสุทธิ์ใจต่ออัลลอฮ์สิ่งอื่นมาแทรกเข้ามาในบ้านเรางั้นต้องมีเสียงอัลกุรอานให้มีเสียงอัลกุรอานเปิดเทปก็ได้เปิดซีดีก็ได้เยอะแยะเพลงตัดออกไปเลยเพลงตัดออกไปเลยอย่าให้มีเสียงเพลงนั้นในบ้านเพราะอะไรเป็นสิ่งเพลิดเพลินของชัยฏอนไม่ใช่ของเราเราต้องแยกให้ชัดนะเราต้องแยกให้ชัดเพราะนั้นถ้าเราแยกไม่ชัดเจนนะแน่นอนเราจะเป็นบุคคลที่ขาดทุนท่านนบีสอนไงพี่น้องนบีสอนว่าคนเรามีโรคอยู่สองอย่างโรคภายนอกกับโรคภายในนะโรคภายนอกรักษาไปบาดเจ็บอะไรก็เรื่องรักษาไปอาหารการกินไม่มีก็ดิ้นรนหากันไปนะครับแล้วก็มุสลิมผู้ศรัทธาต่ออัลเลาะห์เนี่ยถ้ามีความบริสุทธิ์ใจต่ออัลเลาะห์เราจะต้องไม่ปล่อยให้เพื่อนบ้านนั้นหิวโหยเราต้องไม่ปล่อยเขาหิวโหยเราต้องใส่ใจที่นบีบอกต้องใส่ใจต่อเพื่อนบ้านเขามีกินไหมใส่ใจช่วยกันเพื่ออะไรเติมเต็มให้กับเขาให้โอกาสแก่เขาเพราะนั้นคนมีเป็นหน้าที่ของผู้มีฐานะที่จะต้องดูแลคนที่มีความยากจนมันเป็นโอกาสที่อัลลอฮ์ให้ว่าเรามีฐานะและเป็นโอกาสที่มีคนจนอยู่ใกล้กับเราเราก็มีโอกาสจะช่วยเหลือเขาผิดด้วยเหลือที่เกิดมาจนพี่น้องเราผิดแล้วที่เกิดมาจนเราไม่ได้ผิดที่เกิดมาจนแต่เราเกิดมาจนเป็นโอกาสของคนมีฐานะที่จะเกื้อกูลเรานบีถึงสั่งว่าให้เราใส่ใจต่อเพื่อนบ้านไม่อิ่มบ้านเราบ้านเดียวนะให้ใส่ใจต่อเพื่อนบ้านเมื่อเรามีใจลิ้นไหลตาอัลลาห์ใส่ใจว่าเขามีอะไรกินไหมเราไม่ได้ไปค้นในหม้อในหายเราดูสภาพแวดล้อมช่วยเขาไปดูมีข้าวกินเปล่าวะหุงข้าวยังนั่นไม่ใช่การห่วงใยเขาเรียกว่าเสือกนะภาษาบ้านๆจะถือกันนะ ตอนนี้เราดูเราต้องใส่ใจอัลลอฮ์ให้คนไม่รู้มาเนี่ยเพื่ออะไรเป็นโอกาสของผู้รู้ที่จะมาบอกอิสลามให้เขาได้รับรู้มันเป็นโอกาสของคนทั้งสองฝ่ายผิดด้วยหรือที่เกิดมาแบบไม่รู้ไม่ผิดเพราะเขาเลือกคู่ครองตั้งแต่ตอนต้นได้คู่ครองที่ไม่มีอิสลามเขาก็ไม่ได้ปลูกฝังอิสลามให้กับลูกนั้นระบบเราเนี่ยระบบมุสลิมผู้ศรัทธาต่ออัลเลาะห์จริงๆแล้วก็ให้ภรรยาอยู่กับบ้านหน้าที่การเลี้ยงดูเป็นของสามีเรื่องบ้านเป็นของสามีแต่การจัดการภายในบ้านทั้งหมดเป็นเรื่องของภรรยา
อบรมดูแลลูกทำอาหารซักเสื้อผ้างานนี่ก็หนักแล้วในครอบครัวงั้นได้เวลาละหมาดแม่เรียกลูกละหมาดได้เวลาทานอาหารแม่เรียกลูกทานอาหารพอจะกินอาหารแม่บอกต้องทำแบบนี้แต่งตัวแม่บอกแบบนี้ลูกต้องทำได้ดินสอเกินมาจากที่บ้านไปโรงเรียนมีแท่งเดียวกลับมา3แท่งแม่ก็ต้องถามว่าของใครลูกเอาไปคืนเขานี่แม่ไม่รู้3อีก2แท่งมึงเก็บไว้ดีนะอย่าเพิ่งเอาไปมึงเอาแท่งเดียวไปก่อนเดี๋ยวมันจำได้มึงจำไว้นะนี่เหมาะสั่งนะถ้าเอาของใครมาปล่อยให้เขาลืมก่อนนี่บาปไหมเนี่ยบาปเราต้องสั่งลูกว่าไม่ใช่ของเราเป็นฮักกุนอาดัมของคนอื่นไปคืนเขาเอาไว้ก็บาปนี่คือการที่สอนสั่งและการที่จะเอื้อเฟื้อใครเอาประวัติซอฮาบะห์มาดูความเอื้อเฟื้อเนี่ยถ้าเรายังไหวอดทนมีซอฮาบะห์มีเรื่องรายงานให้ทราบว่าบรรดาซอฮาบะห์ของนบีเนี่ยมีความหิวโหยหิวน้ำความแห้งแล้งสภาพของความทุกข์ยากหิวน้ำมีน้ำมาแก้วหนึ่งสองให้ซอฮาบะห์คนแรกให้ดื่มคนนี้ไม่ดื่มยื่นให้คนที่สองให้เขาดื่มให้โอกาสแก่เขาด้วยให้เขาดื่มคนที่สองไม่ดื่มหมุนมาให้คนที่สามไม่ดื่มคนที่สี่คนที่ห้าไม่ดื่มกลับมาสู่คนแรกตายไม่ได้ดื่มน้ำตายคนที่สองก็ตายสามสี่ห้าหกตายทั้งหมดทำไมเขาคิดแบบนี้ให้เขาแล้วถ้าเราดื่มหมดเลยเหลือไม่เหลือช่างมันกูกินก่อนแล้วไม่ใช่เพราะลักษณะของอีซาดคือจิตสาธารณะที่เราต้องมีกับคนอื่นเราต้องให้ไม่หมดก็แบ่งคนนู้น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 เหมือนกับบรรยากาศในฮารอมเวลาเราแก้บวชไปมาดีนาไปมากาเป็นไงได้ผลมาแบ่งเขาแบ่งกันนี่คือบรรยากาศเวลากินไปเม็ด2เม็ดอิ่มเพราะอะไรบารอกัตคืออะไรคืออัซียะดะตุนเคสมินอิลาฮีความดีที่อัลลอฮ์เพิ่มให้โดยเราไม่รู้ตัวมันอิ่มเพราะบารอกัตเนี่ยบรรยากาศต่างๆเหล่านั้นเป็นบรรยากาศที่ดีที่สุดที่เราได้พบเห็นเวลาเราไปรอมฎอนเนี่ยใช่ไหมที่มาดีน่าก็ดีที่มักกะฮ์ก็ดีเขาแบ่งเขาไม่ได้แย่งกันนั่นคือการให้งั้นซอฮาบะห์ท่านแรกไม่ได้ดื่มที่สองที่สามวนกลับมาอีกรอบตายหมดเลยเพราะอีซาดสิ่งที่จะมีใจจิตสาธารณะที่จะเอื้อเฟื้อเขาที่มีต่อสังคมงั้นมุสลิมน่ะเวลามีความตั้งใจจริงต่ออัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาเจอขยะเขาจะทำไงเก็บแต่ว่าไปเดินเก็บตั้งแต่เช้าอัสลามเขาบอกมุสลิมเจอกันให้สลามเวลาเจอแล้วก็ให้สลามไอ้นี่เยอะไปเดินยืนอยู่ปากซอยอัสลามุอะลัยกุมอัสลามุอะลัยกุมนั่นเยอะไปเจอแล้วก็ให้สลามไม่ใช่ไปดักปากซอยอัสลามุอะลัยกุมอัสลามุอะลัยกุมไอ้นั่นต้องพาไปหาหมอเยอะไปหน่อยนะงั้นอิมาตะตุนอาซานิตอรีกเป็นอิสลามใช่ไหมเราทุกคนต้องมีระเบียบว่าเมื่อหลุดจากมือเราเป็นขยะที่เราไม่ได้ใช้ประโยชน์ใส่ถังขยะมีไม้ลูกชิ้นมันทิ้งอยู่เจอหยิบใส่ถังขยะนี่เขาเรียกอิมาตะตุนอาซานิตอรีกขจัดสิ่งที่จะเป็นอันตรายต่อผู้อื่นในเส้นทางที่เราสัญจรไปมานี่คือซุนนะห์นบีแล้วโลกมันกำลังบอกว่าระเบียบอิสลามเป็นระเบียบที่ดีที่สุดคนที่ไม่ใช่มุสลิมเขามารับอิสลามมีนักบอลคนหนึ่งวันสองวันนี่จำไม่ได้แล้วมีอยู่13ข้อที่ตรงกับเตารอดที่เขาศรัทธาในสมัยที่เป็นคริสเตียนสิ่งเหล่านี้มีนะอันอิสลามทั้งหมดแล้วมีมากกว่าเตารอดอีกไออินยีนสมัยนบีอีซามีตั้ง13 14ข้อที่เขาอ่านพบท้ายสุดตัดสินใจรับอิสลามเพราะความสมบูรณ์ในอิสลามคนในโลกเขาใส่ใจและโลกต่อไปนี้จะมีมุสลิมจำนวนมากและล้นโลกด้วยเพราะอัลเลาะห์บอกในอัลกุรอานว่าวะลาเดี๋ยวก่อนนะดูสิลืมอะไรที่มีซาวฟ้าลืมผมนี่ไม่รู้เป็นไรเวลาลืมแล้วนึกไม่ออก เด้อคืออัลเลาะห์ใช้ซาวฟ้าว่าอนาคตนี่คนจะมารับอิสลามทั้งหมดเว้นแต่บุคคลที่อัลเลาะห์ไม่ได้ฮิดายะห์
ซาฟาดูสิอัลลอฮุซัลลัลลอฮุมุฮัมมัดดื่มซาคำว่าซาฟาอนาคตอันยาวไกลวันนี้พระบอกว่าอีกไม่กี่ปีประเทศไทยจะมีมุสลิมทั้งหมดคนพุทธวิตกเพราะอะไรมุสลิมไม่ได้คุมกำเนิดมุสลิมมีภรรยาเกิน2คนมุสลิมไม่ใช่นักบวชคนเป็นอิหม่ามเป็นอิหม่ามด้วยทำงานด้วยถ้าพระไม่ได้ทำอะไรระบบเขาเมื่อถ้าระบบนี่เรื่องของเขานะถ้าระบบพระของเขาดีแล้วเป็นพระกันทั้งหมดใครจะค้าขายใครจะเป็นทหารใครจะเป็นตำรวจใครจะเป็นคนทำความสะอาดระบบเราเนี่ยเป็นอะไรก็ต้องมีอะไรมีศาสนาเป็นสามีก็มีศาสนาเป็นภรรยาก็มีศาสนาเป็นคนในสังคมก็ต้องมีศาสนามีอิสลามด้วยกันทั้งหมดงั้นอัลลอฮ์ส่งเรามาเป็นตัวอย่างแก่โลกเราต้องคิดว่าอัลลอฮ์ส่งเรามาเป็นตัวอย่างแก่โลกต้องปฏิบัติอิสลามเพราะเราศรัทธาแล้วโลกจะจับตามองอิสลามที่เราปฏิบัติเองดูที่มุสลิมเดี๋ยวนี้มุสลิมคุมฮิญาบมันก็ผมนั่งแท็กซี่ทุกวันเพราะผมไม่มีรถเก๋งมันบอกมุสลิมเขาแต่งตัวดีนะไม่ใช่เวิร์บชวาบเขาแต่งกายมิดชิดดีอะไรดีผมดูมันดูดีหมดนะผมก็ด่าว่าอิสลามเรื่อยไปคุยในรถแท็กซี่รับไม่รับช่างมันทำหน้าที่มันก็แล้วคนพุทธของพวกมันก็บอกว่าแต่งตัวโป๊เปลือยหมดเลยมันขับแท็กซี่มันก็ใจไม่ดีว่ะบางทีจะหมุนซ้ายดันเป็นหมุนขวานะเนี่ยคืออะไรคือภาพเหล่านี้ถ้ามันคิดมันจะมีข้อเปรียบเทียบมันจะมีข้อเปรียบเทียบเพราะนั้นเมื่อเรายึดแบบอิสลามแล้วเนี่ยอัลลอฮ์ให้ความเมตตาเจอขยะซึ่งปกติเราต้องทิ้งขยะในถังนะไม่ใช่ใครไม่ทิ้งเลยเราไปเดินเก็บคนเดียวเราก็แย่สินะไม้ลูกชิ้นอ้าวเก็บใส่ถังขยะซะเพราะว่าอะไรเพราะเดี๋ยวจะเป็นอันตรายต่อคนอื่นเด็กเดี๋ยวนี้มันเถียงครูไปบอกว่านี่เธอเก็บขยะใส่ถังด้วยเพราะเป็นซุนนะห์นบีครูรู้ว่าซุนนะห์รู้ทำไมครูไม่เก็บล่ะ เนี่ยเขากำลังเตือนนะครูนะเขารู้อยู่แล้วเขากำลังเตือนว่าเนี่ยทำอย่างนี้แต่ว่าครูรู้ซุนนะห์ไหมรู้แล้วทำไมครูไม่เก็บล่ะใช่ผมทำไมครูเลยหน้าแตกเลย อย่าเป็นแบบนั้นเพราะนั้นเราเป็นผู้ศรัทธาต่ออัลเลาะห์ซุบฮานะตะอาลานะโรคภายในคือโรคอะไรโรคอิจฉาอย่ามีอิจฉาคืออะไรไม่ต้องการให้คนอื่นได้รับประโยชน์แม้เราจะไม่ได้รับประโยชน์จากสิ่งนั้นก็ตามก็เรียกอิจฉาชัยฏอนมันอิจฉานบีอาดัมนบีอาดัมอยู่ในสวรรค์มันอิจฉามันก็นำประเด็นที่มนุษย์ชอบเรื่องราวที่มนุษย์ชอบที่สุดไปเสนอให้นี่เชื่อฉันสิกินต้นไม้ผลไม้ต้นนี้ที่อัลลอฮ์ห้ามเวลาตักราบูฮาซีชัยยาร์อย่าเข้าใกล้ต้นไม้ต้นนี้อย่าไปกินเลยนะมันไปยุเลยกินสิใจได้ไม่ตายความต้องการของคนอยากตายไหมไม่อยากตายกินสิจะได้อยู่ในสวรรค์ตลอดกาลใครอยากจะตกนรกอยากจะอยู่ในความสบายตลอดกาลนบีอาดัมเผลอก็ไปกินข้าวกล้าต้นไม้นั้นเมียก็ไม่ได้เตือนผัวก็ไม่ได้ว่าไปด้วยกันใช่ไหมไปด้วยกันท้ายสุดอาดัมกับฮาวะต้องตกสวรรค์คือไม่ได้อยู่ในสวรรค์อัลลอฮ์ออกมาเสื้อผ้าหลุดลุ่ยเลยอัลลอฮ์ออกมาเพราะอะไรเพราะเสียกลลวงของอิบลิสที่ลวงนบีอาดัมด้วยเงื่อนไขที่มนุษย์ชอบ 1. อายุยืน 2. ต้องการมีความสุขตลอดกาลเราชอบแม้อายุยืนแต่ในบทบาทอายุยืนต้องเป็นแบบไหนอิบาดะห์ต่ออัลลอฮ์ความสุขเป็นแบบไหนมีแต่เอื้อเฟื้อต่อคนอื่นเราต้องมีต้องแบบนี้งั้นเราอย่าอิจฉาแต่ความผิดพลาดของนบีอาดัมในตอนนั้นเขาเรียกเป็นฮิกมะห์เป็นความเร้นลับที่อัลลอฮ์ต้องการให้มีชะรีอะห์บทบัญญัติศาสนาว่าเมื่อผิดแล้วต้องเตาบะห์ตนต่ออัลลอฮ์ซุบฮานะตะอาลามันจึงมีอะไรในความผิดพลาดของอาดัมมีเตาบ้าส่งต่อให้กับลูกหลานเตาบ้าแบบไหนรับบานาซาลัมนาอัมฟุสนาวะอิลลัมตักฟิลลานาวะตัรฮัมนาลานะกูนันนะมินัลคอซิรินได้ยังเพลงชาติแล้วก็จำเพลงสรรเสริญก็จำ
รับบานาไม่จำนะรับบานาซาลัมนาอัลฟุสนาวะอิลลัมตักฟิรลานาวะตะรฮัมนาลานะกูนันนะมินัลคอซิรินว่าไปสินะหลังจากที่ว่าอัสตัฆฟิรุลลอฮ์อัสตัฆฟิรุลลอฮ์ว่าให้ครบนะให้ครบตัวถ้าไม่ครบตัวอัลเลาะห์ไม่ช่วยหรอกอัสตัฆฟิรุลลอฮ์ซุบฮานัลลอฮ์อัลฮัมดุลิลลาห์อัลลอฮุอักบัรมันมีฮาไงมีฮาด้วยแต่นี่เราอ่านแบบชำนาญซุบฮานัลลอฮ์ฮัลลอฮ์ฮัลลอฮ์ฮัมละ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 อะไรวะฮัมละฮัมละฮัมละว่าให้ครบซุบฮานัลลอฮ์อัลฮัมดุลิลลาห์อัลลอฮุอักบัรมันมีอะไรเร็วซุบฮานัลลอฮ์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 ฮัมละ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 มึงจะเอาฮัมที่ไหนมาแล้ววะมันไม่ใช่ไงมันว่าครบถ้าว่าไม่ครบตัวไม่ได้บุญว่าไม่ครบตัวไม่ได้บุญนะซุบฮานัลลอฮ์จะรีบไปไหนสมัยอยู่ปะเนาะอาจารย์นบีนผมเขาสอนงี้เพื่อไม่ให้ตัวมันขาดเชื่อมคำเลยอัลฮัมดุลิลลาฮ์ซุบฮานัลลอฮิลฮัมดุลิลลาฮิอัลลอฮุอักบัรหาจะได้ไม่ขาดซุบฮานัลลอฮิลฮัมดุลิลลาฮ์อัลลอฮุอักบัรซุบฮานัลลอฮิลฮัมดุลิลลาฮิอัลลอฮุอักบัรเขาฮิลฮัมดุลิลลาฮ์เลยเอาฮาหน้ามาพ่วงกับฮาตัวหลังเพื่อไม่ให้ฮาขาดนี่เราอ่านกุรอบินนาสมันกินอิลาฮินนาสมีสัญญาอะไรดิอิลาฮินนาสนาสแปลว่านรกอิลาฮินนาสเป็นเจ้าของมนุษย์ต้องอ่านให้ครบนะถ้าอ่านไม่ครบอัลลอฮ์ไม่คุ้มครองก็ขอใครอ่ะนี่คือสิ่งที่เราต้องละเอียดอ่อนต่อได้ต่อข้อปฏิบัติต่างๆที่มีต่ออัลลอฮ์งั้นเราอย่ามีโรคยิงยะโสคิดว่าตัวเองเหนือคนอื่นใครคิดที่ตกนรกใครคิดอิบลิสคิดอัลลอฮ์บอกอิบลิสยินในหมู่ของมะลาอิกะฮ์อิบลิสนี่คือยินตัวหนึ่งที่อยู่ในมะลาอิกะฮ์อยู่ในกลุ่มมะลาอิกะฮ์อัลลอฮ์สั่งว่าอุสยูดูลิอาดัมฟะซะยะดูอิลลาอิบลิสอาบาวัสตักบะรวะกานะมินัลกาฟิรีนสั่งให้มาสุญูดต่ออาดัมเพราะสั่งสุญูดน่ะคนที่อัลลอฮ์อิบลิสอัลลอฮ์สร้างมาเนี่ยเมื่ออัลลอฮ์มีคำสั่งอย่างเราเนี่ยอัลลอฮ์มีคำสั่งก็ทำตามคำสั่งของอัลลอฮ์ไม่ต้องตั้งคำถามหรือตั้งข้อสังเกตอื่นเพราะอัลลอฮ์อุสยูดูลิอาดัมให้สยูดต่ออาดัมมันไม่ยอมสยูดแต่มันอ้างว่าอะไรฉันอนาคอยรุมมินหูฉันดีกว่าอาดัมขอลักตานีมินนาช่างสรรมาสร้างอัลลอฮ์สร้างฉันมาจากไฟว่าขอลักตาฮูมินตีนสร้างอาดัมมาจากดินมันสรุปเลยว่าไฟดีกว่าดินไฟดีกว่าดินใครบอกไฟดีกว่าดินมันสรุปประเด็นผิดอัลลอฮ์สั่งให้สยูดก็สยูดอย่ามีข้ออ้างว่าไฟดีกว่าดินหรือดินบุเรกว่าไฟใครบอกดินก็ดีไฟก็ดีแต่ว่าดีคนละสถานภาพสถานการณ์หุงข้าวว่าดินหุงอ่ะได้เอาดินปั้นๆเป็นก้อนได้นะงั้นเวลาอัลลอฮ์สั่งอย่าตั้งคำถามสวนสามีนาวะอัตโตนาได้ยินแล้วแล้วก็ปฏิบัติตามและอย่าตั้งคำถามผิดด้วยตั้งคำถามตั้งให้ถูกผมน่ะตั้งคำถามผิดผมเคยเดินทางไปค่ายลูกเสือสระบุรีไปสายหน่อยผมอาจารย์ยูซุฟประจำมุสตาฟาไปด้วยกันไปมันจะไปทางไหนวะเนี่ยค่ายชิมกุนผมตั้งคำถามผิดผมก็หน้าแตกแล้วผมก็จำความหน้าแตกมาบอกกับพี่น้องในวันนี้อย่าตั้งคำถามผิดผมไปถามยายคนหนึ่งผมไปไม่ถูกแล้วหลงไปถามยายคนหนึ่งที่เดินข้างถนนผมไปถามยายว่ายายถนนนี่ไปไหนอ่ะยายว่าถนนไม่ไปไหนเรามาสร้างมาตั้งนานแล้วมึงจะไปไหนโอ้ตั้งคำถามผิดถามว่ายายถ้าผมจะไปค่ายชิมกุลจะไปทางไหนเขาก็จะบอกไปถามว่าถนนมันไปไหนถนนไม่ไปไหนหรอกมันอยู่ตั้งนานแล้วกูก็อยู่กับมันน่ะมึงจะไปไหนบอกจะไปค่ายชิมกุลนี่เลี้ยวนี่เลี้ยวนี่แล้วก็ไปถึงค่ายชิมกุลผมไปบอกกับเด็กว่าผมตั้งคำถามผิดยายเลยตอกผมมาแบบนี้เด็กมันขำกันหน้าดูเลยอย่าลืมนะถนนไม่ไปไหนหรอกมึงจะไปไหน อย่าตั้งคำถามผิดนี่ธรรมสยูดไม่มีเรื่องแต่มัสยูดน่ะดีเพราะเป็นฮิกมาตุตัชเรียเป็นฮิกมาที่อัลลอฮ์วางบทบัญญัติมาว่าผิดและตอบาตนต่ออัลลอฮ์งั้นคนผิดต้องทิ้งแบบอย่างไว้ให้คนรุ่นหลังได้ศึกษาแล้วเอาไปปฏิบัติตาม
ต้องมีแบบอย่างชีวิตต้องมีแบบอย่างชีวิตคนเราเนี่ยนะถ้าอัลลอฮ์จะช่วยนะใครห้ามไม่ได้นบียูซุฟอะลัยฮิสสลามพี่น้องเกียรติเพราะอะไรเพราะนบียะกูผู้เป็นพ่อรักนบียูซุฟกับบุญยามินมากนบียูซุฟเคยฝันว่าฉันเห็นดวงดาว11ดวง10ดวงอินนีรออัยตุอะฮะดะอัชรอกาวกะบันเห็นดวงดาว10ดวงวะชัมซ์วันกอมัดเห็นดวงอาทิตย์ดวงจันทร์ที่สุยูต่อฉันมาสุยูต่อฉันไปเล่าให้นบียะกูฟังนบียะกูรู้ได้ทันทีแล้วว่าเหตุการณ์จะต้องเกิดขึ้นเพราะพี่น้องของนบียูซุฟมีอยู่10คนแล้วก็พ่อกับแม่ด้วยก็เป็น12ดาว12ดวงมาสุยูต่อนบียูซุฟนบียะกูบรู้ทันทีว่าปรากฏการณ์ที่วิกฤตต้องเกิดขึ้นกับนบียูซุฟเพราะอะไรเพราะปรากฏการณ์ที่เกิดขึ้นนี่เป็นมุมมองอย่างหนึ่งว่าถ้าเรารักลูกอย่ารักให้คนอื่นอย่าให้ลูกคนอื่นเห็นนี่รักนบียูซุฟกับบุญยามินแต่ลูกอีก10คนเนี่ยรู้ว่าพ่อน่ะรัก2คนนี้มากก็เกิดการอิจฉาริษยางั้นถ้ารักจะให้อะไรอย่าให้ลูกคนอื่นเห็นแต่ถ้าจะให้เยอะต้องให้ลูกผู้หญิงมากกว่าลูกผู้ชายอยู่ในใจอย่าทำไอ้คนนี้แล้วก็รักนั่นแหละมันจะอิจฉากันท้ายสุดนบียูซุฟก็ถูกโยนพี่น้องจะเอาไปฆ่าแต่ยาฮูซามีพี่น้องคนในกลุ่มของพี่น้องบอกว่าอย่าไปฆ่าเลยเอาไปโยนทิ้งเหวก็แล้วกันเหวที่เป็นแหล่งน้ำสำหรับไอ้ที่ทะเลทรายอ่ะอันนี้พอไปทิ้งเหวปรากฏว่ามีกองคาราวานมาตักน้ำนบียูซุฟก็เกาะกระป๋องของคาราวานขึ้นมาข้างบนแล้วไอ้กองคาราวานนั้นก็เอานบียูซุฟไปขายให้กับเสนาบดีที่อยู่ในวังและเรื่องเล่าที่เราเคยได้ยินก็ไปเจอซุไลคอที่เป็นเมียของเสนาบดีเกิดรักใคร่ก็ต้องการจะได้รับความอุ่นจากนบียูซุฟไล่ปั๊มนบียูซุฟนบียูซุฟก็กลัวนะนบียูซุฟหนีนะนบียูซุฟก็หนีถ้าเราไม่รู้จะหนีหรือเปล่านะนะวิ่งหนีเลยไม่เอาหนีเลยสุไลคอก็ไล่ตามเพราะความรักผู้หญิงเวลามีความรักจะแสดงความรักแบบยับยั้งใจไม่ได้มีซุปหนีสุคอไล่ปั๊มแล้วพอเจอเสนาบดีก็บอกว่านบียูซุฟปั๊มเขาก็พิสูจน์หลักฐานเหมือนกับหวย30ล้านโอ้ไม่ใช่ไม่เกี่ยวนะพิสูจน์หลักฐานว่าถ้าเสื้อนบียูซุฟขาดข้างหน้าแสดงว่านบียูซุฟปั้มซุไลคอแต่ถ้าเสื้อขาดข้างหลังแสดงว่าซุไลคอไล่ปั้มนบียูซุฟปรากฏว่าเสื้อขาดข้างหลังใช่มั้ยเสื้อขาดข้างหลังก็เป็นบทสรุปว่าซุไลคอไล่ปั้มนบียูซุฟไม่ทันปั้มแล้วมึงนะหนีนะภาษาเป็นยังไงซุไลคอแค้นจัดงานเลยให้รวบรวมคนมาหลายคนแหละเอานบียูซุฟมาส่วนนั้นก็หั่นผลไม้อะไรต่ออะไรหั่นมือกันเป็นแถวเลยให้มันรู้ซะมั่งว่าความหล่อของนบียูซุฟน่ะกูก็หลงไหลมาแล้วใช่ไหมก็โดนเป็นแบบนั้นงั้นนบียูซุฟว่าไงตอนท้ายว่าอัซซิจูติดคุกตอนหลังติดคุกก็ต้องติดรักษาฟอร์มอัซซิจูนูอะฮับบุอิไลยามิมมายะดูอูนานีอิไลฮิการติดคุกเป็นสิ่งที่ดีสำหรับฉันยิ่งกว่าการกระตุ้นของซุไลคอที่จะทำซินากับฉันติดคุกดีกว่ายอมติดคุกเพราะอะไรเพราะความบริสุทธิ์ที่มีต่อคำสั่งของอัลลอฮ์นี่ไงใจที่มีอยู่เพื่ออัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาน่ะมันจะปกป้องอะไรได้ทุกอย่างเราทำอะไรลิ้นละชอบกันหรือบอกมาขอมีการมาสู่ขอว่าไปนิกาแต่งงานอยู่ด้วยกันได้อย่าเป็นถือคติว่าหญิงในดวงใจหญิงทั่วไปกำไรชีวิตยุ่งเลยไม่เอานะเดี๋ยวนี้มันมีอย่างงี้ทายรถ10ล้อผมจำมาหญิงหนึ่งในดวงใจหญิงทั่วไปกำไรชีวิตนี่กาเฟนเอาไปใช้มันชอบผู้หญิงคนไหนก็แล้วแต่มันทำอิซิคุโบหมดละงั้นระวังให้ดีนะผู้หญิงจะตกเป็นเหยื่อของผู้ชายแต่เราต้องดูแลตัวเองให้ดีนะดูแลตัวเองให้ดีนั่นคืออะไรเราต้องอะไรนะนั่นคืออย่าโสอย่าคิดว่าตัวเองเหนือคนอื่นเหมือนอิบลิสคิดว่าดีกว่าคนอื่นอย่าคิดอย่างนั้นอัลลอฮ์สร้างมาลิยะบุดูนเพื่ออิบาดะห์ต่ออัลลอฮ์ความเหลื่อมล้ำซึ่งกันและกัน
มันเป็นความเหลื่อมล้ำที่เราต้องอุดช่องว่างให้กับพวกเราเพราะเราเป็นพี่น้องกันอย่าไปว่าไอ้โน่นเดือดดำเลยผิดด้วยหรือที่เกิดมาดำคนดำอิบาดะห์ต่ออัลเลาะห์ไม่ได้นะคนดำไปมักกะห์ไม่ได้นะคนดำสุญูดไม่ได้นะคนดำอ่านกุรอานไม่ได้นะผิดด้วยหรือที่เกิดมาดำไม่ได้ผิดงั้นนบีถึงบอกว่าอาหรับไม่ดีกว่าอายัมคนอาหรับไม่ดีกว่าชนชาติอื่นที่ไม่ใช่อาหรับคนขาวไม่ดีกว่าคนดำคนดำไม่ดีกว่าคนแดงคนแดงไม่ดีกว่าคนขาวไม่ดีเลยสีผิวมีความแตกต่างกันไปแต่ว่าไงนะคนที่ดีที่สุดก็คืออะไรคนที่ตักวาต่ออัลลอฮ์ตักวาคืออะไรรักษาคำสั่งที่อัลลอฮ์สั่งให้เราปฏิบัติภาษาอังกฤษว่าไง be careful of your dutyรักษาคำสั่งของอัลลอฮ์ที่อัลลอฮ์มอบให้เราปฏิบัตินี่คือตักวารักษาให้ได้จะมากจะน้อยรักษาให้ได้ผมชอบคนซะดะกอขอซะดะกอคนหนึ่งที่ผ่านหน้าบ้านผมทุกวันแกไม่ค่อยเต็มชอบที่แกไม่เต็มแกบอกวะก้อหน่อยวะก้อหน่อยมาแล้วก้อหน่อยลูกผมได้หลานผมได้ยินแล้วก้อหน่อยมาแล้วพอก็ไปถามว่าบังไม่ได้ทำงานเหรอบังทำอะไรล่ะอยู่ที่ไหนเนี่ยอยู่ที่ไหนอยู่คอนโดคือแกน่ะอยู่บ้านเช่าแล้วแกเรียกคอนโดแล้วบังทำอะไรล่ะไม่มาทำมาหากินไม่ได้หรอบังเขาไม่ได้ทำไรหรอกร้อยฉันก็ขอก็แล้วก็เขาเล่นลายอยู่ บังทันสมัยแกก็มาขอก็ให้กันนะชาวบ้านก็รู้กันให้กันตอนแรกก็ให้ไป10บาทเอ๊ะมันจะซื้อข้าวพอเหรอก็ให้มัน20อย่างน้อยๆไปซื้อข้าวมันกล่องละ25อะไรพอได้ยังไปเลี้ยงกินกับผัวมันผมดีใจตรงไหนรู้มั้ยเงิน10บาทเราจะเดินไปให้ใครอ่ะแล้วใครมันจะเอาเงิน10บาทเดินตอนเช้าไปให้ตังค์ใครมันจะเอาแต่นี่มันผ่านหน้าบ้านวะแชร์ก้อนหน่อยแล้วก็ให้มันก้อนหน่อยมันไปเจอคนพุทธทำงานบริษัทบีกิมมันไปบอกคนพุทธว่าก้อนหน่อยไอ้คนพุทธก็ไม่รู้อะไรว่าก้อนหน่อยก็หน่อยก็มาถามมุสลิมมุสลิมก็อธิบายดีเขาบอกให้สะเดาะเคราะห์หน่อยให้สะเดาะเคราะห์หน่อยโอ้สะเดาะเคราะห์หน่อยแล้วทำไงล่ะมีตังก็ให้ไปช่วยกันก็ช่วยกันโอ้ขอให้สะเดาะเคราะห์แต่นี่แกพูดย่อแกว่าก้อนหน่อยแต่แกเป็นคนลืมหรือเปล่าก็ไม่รู้นะพอผมให้ไปเสร็จแล้วผมไปซื้อของเจอมันมาบอกแชร์ก้อนหน่อยบอกอ้าวก้อนแล้วล่ะเหรอฉันลืมก็บอกว่าอาบน้ำบ้างสิแกเหม็นนะแกก็มียาหมองไหมขอยาหมองมียาแก้ไอไหมขอยาแก้ไอมีน้ำหอมไหมขอน้ำหอมมีวาเป็กไหมขอวาเป็กมีรองเท้ามาบอกโอ้โหไม่มีให้หรอกแล้วแกก็ใส่รวมกันหมดเลยไอยาหมองวาเป็กยาแก้ไอหรือเปล่าไม่รู้โอ้โหผมนึกในใจว่าถ้ามึนๆมาเนี่ยเดินสวนแล้วก็หมอผ่าได้ทันทีแหละสลบบอกอาบน้ำหน่อยสิก็อาบแล้วอาบแล้วอาบแล้วก็เป็นรายการที่ว่ามันขำๆดีอ่ะแต่ว่าเราต้องให้กำลังใจเวลาใครมาขอเนี่ยกุรอานบอกไงทำเพื่ออัลลอฮ์ว่าอัมมาซาอิลาฟาลาตันหัดคนมาขออย่าตะเพิดอย่าอะไรเนี่ยมีไม่ตีแล้วไม่ทำมาหากินอย่านะมาขออย่าตะเพิดถ้าเราไม่พร้อมเราก็บอกอินชาอัลลอฮ์นะวันนี้ไม่พร้อมโอกาสหน้ามานะโอกาสหน้ามาเพื่อให้กำลังใจนบีบอกไงนะว่าเราบิชักกีตามรอตินแม้จะมีอิพลามสักเม็ดหนึ่งแล้วก็ฉีกแบ่งก็ให้ทำแบบนั้นแสดงว่าเราไม่ให้เขาเสียกำลังใจคนเวลาไม่มีเนี่ยเวลาทุกข์ยากกำลังใจหมดแต่ถ้าคนรอบข้างปลอบใจเราจะมีกำลังใจไอ้ตรงนี้แหละที่เราต้องมองคนรอบข้างด้วยว่าเขาลำบากขนาดไหนเพราะสภาพร่างกายและอากัปกิริยาสีหน้าเป็นสิ่งบอกเหตุว่าเขากำลังขาดแคลนช่วยเขาเท่าที่เราสามารถช่วยได้งั้นอย่าทิ้งอย่าตะกับบทว่าโอ้ฉันดีใครบอกคนรวยดีกว่าคนจนใครบอกคนรวยดีกว่าคนจนดีกว่าคนรวยเปล่าที่ดีคือมาตรฐานคือตักวาคืออะไรรักษาคำสั่งของอัลลอฮ์ที่อัลลอฮ์สั่งทุกเรื่องเรามีอิสลามทุกเรื่องในตัวเราของเราต้องดูแลด้วยอิสลามทุกเรื่องพี่น้องเรามีเล็บเอาอิสลามให้กับเล็บทำไงตัดเล็บสัปดาห์ละครั้งเรามีอิสลามให้หมดเรามีหู
ต้องมีอิสลามให้กับหูอิสลามให้กับหูคืออะไรไม่อยากอิสลามมาแปะหูจะฟังสิ่งไหนก็ต้องสิ่งที่ฮาลาลถ้าสิ่งที่ไม่ดีนินทาคนอื่นไม่ฟังไม่ฟังแล้วกลัวเพื่อจะเสียคอเปลี่ยนเรื่องถ้าตักเตือนไม่ได้ไม่กล้าเตือนกลัวจะเสียคอเปลี่ยนเรื่องพูดเป็นเรื่องอื่นถ้าไม่ไหวลุกขึ้นไปที่อื่นเราต้องรับผิดชอบหูของเราที่เราฟังซึ่งเราต่างๆเหล่านั้นอิสลามมีหมดที่หูอิสลามมีที่ปากอยู่ตรงไหนเวลาจะพูดฟัลยากุนคอยรันอาลียัสมุตพูดในสิ่งที่ดีที่เป็นประโยชน์ไม่งั้นอย่าพูดอย่าพูดทุกอย่างที่เราคิดคิดแล้วก็พูดคิดแล้วก็พูดคิดแล้วก็พูดวันไม่ได้หยุดหรอกงั้นปากพูดในสิ่งที่ฟัลยากุนคอยรันอาลียัสมุตพูดแล้วเป็นประโยชน์ค่อยพูดพูดไร้สาระไม่พูดพูดแล้วจะนินทาคนอื่นไม่พูดเพราะเสียบุญไม่พูดต้องไปตักเตือนเขาอย่าพูดลับหลังเรียกว่านินทาถ้าตักเตือนเขาเป็นนาซีฮะเป็นคำตักเตือนนี่อิสลามที่ปากอิสลามที่ตาไงอิสลามที่ตาอิสลามที่ตาอยู่ตรงไหนจะมองสิ่งใดให้ดูว่าฮาลาลหรือฮารอมฮาลาลหรือฮารอมถ้าของฮารอมผ่านตามาก็แค่ผ่านเรานั่งอยู่เนี่ยผู้หญิงสวยๆเดินผ่านมาก็ผ่านแต่ถ้าย้อนกลับไปมองอีกเนี่ยพอผ่านไปปุ๊บเราก็ต้องตอบคำถามในวันกิยามะห์คุณคิดอะไรอยู่ในขณะนั้นคิดอะไรอยู่ถ้าผ่านมาก็ผ่านไปไปเป็นไรที่ต้องตอบคำถามในความรับผิดชอบนะอิสลามที่ตามีวันหนึ่งผู้หญิงคนหนึ่งฝนมาตกพำๆนี่แหละมันก็เอากระดาษหนังสือพิมพ์คุมหัวเอ๊ะผู้หญิงคนนี้มันคุมแปลกมันไม่คุมหัวมันคุมตรงเนี้ยผมว่าเอ๊ะคนนี้มันแปลกเว้ยมันไม่กลัวฝนไงวะผมก็สังเกตดูพอมาขยับสือพิมพ์อ๋อมันกลัวคิ้วมันหายอัลลอฮ์ให้คิ้วมาเนี่ยมันกันอะไรได้ดีแต่มันตัดออกหมดเลยแล้วมันเขียนใหม่อ่ะก็เดี๋ยวหายเดี๋ยวมาเดี๋ยวหายเดี๋ยวมาไม่ไหวหรอกแฟนหอมแรงไปหน่อยคิ้วหลุดแล้วงั้นอย่าไปยุ่งนะอิสลามที่ตาอิสลามที่ปากงั้นอิสลามที่หูอิสลามที่ตาอิสลามที่ปากอิสลามที่ใจใจคิดยังไงมุสลิมผู้ศรัทธาต่ออัลเลาะห์นะอัลเลาะห์ว่าลาตัสุบุดดะรอเรามีความรู้สึกใจต่ออัลเลาะห์อย่าตําหนิวันเวลาที่อัลเลาะห์ให้มาวันทุกวันดีหมดเวลาทุกเวลาดีหมดไม่ดีอยู่ที่เราเพราะเวลาไม่มีฮุกมเวลาไม่มีว่าต้องมีอะกีดะห์มีละหมาดไม่มีเวลาอย่าดูถูกวันกลางคืนกลางวันอย่าดูถูกลาตัสุบุดดะรอฟะอินนัลลอฮุวัดดารุแท้จริงอัลลอฮ์เป็นผู้ควบคุมวันเวลาแต่นี้เราไปเอาแนวคิดของคนที่ไม่ใช่มุสลิมจะทำอะไรก็ต้องไล่ข้างขึ้นข้างแรมไม่ได้ไม่ก้าวหน้าใครบอกไม่ก้าวหน้าเราทำก็ขอต่ออัลลอฮ์อัลลอฮุมะยัสซิรวะลาตุอัสซิรขอให้ง่ายอย่าให้ยากขอให้เรามีความก้าวหน้าขอเราจะค้าขายอย่าโกงแต่ช่างอย่าโกงน้ำหนักอย่าปลอมปนสินค้าราคาเท่าไหร่ก็ว่ากันกิโล10ขีดก็10ขีดอย่าไป9ขีด8ขีดแล้วก็กูกำไรแล้วนั่นละบาปสินค้ามีตำหนิต้องบอกเขานะต้องบอกนี่คือระบบอิสลามระบบของความยุติธรรมที่ให้กับโลกนบีถึงสั่งว่าอะไรกุมบิตติยาเราให้มุสลิมทำการค้าแต่เมื่อมุสลิมไม่ทำการค้าเนี่ยหมัดใดที่อัลลอฮ์ให้มาและมุสลิมไม่ปฏิบัติอัลลอฮ์จะย้ายเนี่ยหมัดนั้นให้กับคนกลุ่มอื่นการค้าตอนนี้จีนไปหมดแล้วมุสลิมไม่ได้ทำการค้าเพราะอะไรเพราะอัลลอฮ์สอนมาตรฐานการค้าที่ยุติธรรมที่สุดคือเราเนี่ยกิโลตาช่างอย่าโกงเดี๋ยวนี้พี่น้องสิ่งปลอมปนที่มีอยู่ในสังคมทุกวันนี้อันตรายต่อสุขภาพมากเนื้อที่ดีต้องเป็นเนื้อแดงมันไม่ใช่แดงด้วยตัวมันเองเอาเลือดทา
แต่พอสายเลือดมันแห้งไปมันก็ดูไม่สวยเอาสีทาเนื้อเราก็กินเนื้อที่เปื้อนสีไม่ใช่นั่นไม่ใช่แบบอิสลามนะนั่นไม่ใช่แบบอิสลามเราจะได้ประโยชน์แต่ตรงนั้นแต่ว่าเป็นประโยชน์ที่ฮารอมเราต้องกินเนื้อจริงๆที่ไม่แต้มสีไม่มีสีสันนะถ้าของจริงกินแล้วเลือดแล้วเนื้อที่เรากินถ้าเนื้อเลือดที่หยดมาเนี่ยกินไม่ได้แต่ถ้าเลือดที่อยู่ในเนื้อน่ะกินได้เลือดที่มันหยดออกมาแล้วกินไม่ได้แล้วก็เลือดเนี่ยจะให้เขาก็ไม่ได้เพราะของฮารอมไม่ให้ไอ้นั่นนะขี้อะไรขมๆพี่อะไรก็เป็นนายิสให้ไม่ได้อย่าไปให้เขาบางคนคิดว่าไม่เป็นไรไก่ตายเรากินไม่ได้ให้คนข้างบ้านที่ไม่ใช่มุสลิมไม่ใช่ลาดอรอรอวลาดีรอดอย่าทำอันตรายแก่ตัวเองและทำอันตรายต่อคนอื่นอย่าก่ออันตรายและให้อันตรายแก่คนอื่นนี่คือระบบอิสลามนะนี่คือระบบอิสลามเพราะนั้นนะเราต้องอยู่ในคำสั่งของอัลลอฮ์ของเราบริสุทธิ์พี่น้องเวลาใส่รองเท้าสุนนะนบีใส่เท้าในก่อนขวาเวลาถอดซ้ายนี่ได้บุญแล้วได้บุญแล้วแต่งตัวสวยเนียดเพื่อใครเพื่อใครเพื่อใครเพื่อสามีไม่มีสามีไม่ต้องเนียดเราตักเบ็ดอย่างเดียวไม่ต้องเนียดไม่มีสามีขอดุอาไม่มีขอดุอาฮะเราจัดเนื้อคู่ที่ดีไม่รู้เมื่อไรก็ไม่รู้แล้วแต่ถ้ามีต้องเนียดเพื่อสามีก่อนนะเพื่อสามีก่อนนี่อยู่บ้านไม่สวยเลยสักเขาเรียกภาษาโบราณเรียกซ้ำตัวสักกระดุงอะไรก็ไม่รู้มันมอมไปหมดมีญาติคนหนึ่งแต่งตัวสวยมากจะไปแห่วันนั้นไม่ได้แห่มีอะไรเกิดขึ้นแต่งตัวสวยสามีสะดุดใจโอ้โหมันแต่งตัวสวยมากเลยวันนี้กูไม่ยอมให้ไปไหนอยู่บ้านใส่เสื้อกับผ้าคีริ้วผืนเดียวกันเดินผ่านแมงสาบตายเป็นแถวยุงไม่มีเลยบ้านช่องก็ปนไปหมดทั้งขวานทั้งแก้วทั้งลึกช้อนผ้าคีริ้วสากะเบือคกพอไปว่ามันบอกดีที่หาง่ายมันว่าไปอีกขโมยมามึงจะวิ่งไปในครัวเหรอนี่มีดอยู่กับหมอนสากกระเบือก็อยู่เอากับมันดิแล้วก็ต้องบอกงั้นกูกลับแล้วกูเวียนหัวเวียนหัวแล้วพวกเราเนี่ยแปลกนะเป็นตัวอย่างเรื่องความสะอาดความเป็นระเบียบเป็นไม่ได้เจ็บใจน่าดูสุราคนละหมาด200คนหลังมิมบัตแมงวันไอ้ไรยางมุมเต็มไปหมดเลยคนต่อ200ไม่ดูมั่งไงมันต้องเช็ดให้สะอาดเราต้องนึกว่าเราเป็นบุคคลตัวอย่างนี่อะไรเลอะเทอะไปหมดไอ้สุราก็ใส่รองเท้าขาวกลับบ้านถ้ามันเก่าแล้วมันเอาคู่เก่าไปใส่คู่ใหม่กลับบ้านมีญาติผมอยู่คนไปละหมาดที่เกาะกลางละหมาดลำสาลีรองเท้าหายแล้วลงมาจับได้เขากำลังใส่รองเท้าว่าบางยี่นี่ของฉันก็รองเท้ากูหายไงอ้าวแล้วนี่ของฉันล่ะไม่รู้กูเอาก่อนละเฮ้ยมันพวกอะไรเนี่ยวันหนึ่งไปละหมาดคนตายที่เกาะกลางสุราเกาะกลางไปเจอรองเท้าคู่นั้นแล้วทำงานอย่างนี้กู้ใส่ถุงกอบแก๊บหิ้วไปบ้านเลยปล่อยแม่งเดินเท้าเปล่าอย่างนี้ก็มีโดนไปสองคู่เลยใช่ไหมอ้าวผมคุยลัดเรื่องไปแล้วเมียคนนั้นน่ะแต่งตัวสวยจะไปแห่ สามีเห็นโอ้โหให้มันสวยไว้วันนี้ไว้เฮ้ยกูต้องมาให้มันไปแห่แน่ก
ูจะจัดการกับมันกูจะจัดการกับมันเอ้ยมึงจะไปแห่ใช่ไหมมึงไปเอาขวานใต้เตียงให้กูหน่อยกูจะตัดฟืนแขวนขวานอยู่ใต้ถุนเมียก็ขึ้นไปนานมึงยี่อยู่ที่ไหนเดี๋ยวแขแห่จะออกเลยไม่ทันก็อยู่ใต้เตียงอ่ะมุมนั้นน่ะมุมนั้นมุมนั้นก็ว่าไปดิหาไม่เจอขวานน่ะอยู่ใต้ถุนบางทีว่าถ้ามึงหาไม่เจอเดี๋ยวกูขึ้นไปหาเองมันก็ขึ้นไปหาขวานวันนั้นไม่มีรายงานว่าเจอขวานหรือเปล่าแต่เมียมันไม่ได้ไปแห่ไม่ได้รายงานทั้งบุคอดีแล้วกับมุสลิมนี่ไงอยู่บ้านต้องให้สะอาดแต่งตัวดีที่สุดที่อยู่ในบ้านไม่ต้องมาแต่งชุดโอ้โหผ้าลายลูกไม้ปากปากใสยาวผัวก็ไม่กล้าอีกแต่งให้สะอาดสะอาดใส่น้ำหอมในบ้านใส่ข้างนอกเป็นไปกระตุ้นคนอื่นสินะอย่าใส่ยังก้อนหน่อยคนนั้นไม่เอานะโอ้โหไม่ไหวเลยอยู่ในนั้นอันใจตายยานะนะมีสองอย่างที่คนไม่กล้าบอกนอกจากเมียปากเหม็นกับเหม็นขี้เต่าระวังนะอย่าปากเหม็นนะ ผมเคยละหมาดข้างคนปากเหม็นผมอ่านอียากะนะอัมบูดูวะอียากะนะสตาอีนมันอัลฮัมดุลิลลาห์ผมมีดีนัสซิรอตันมุสตะกีมมันมาลิกิยาวมิดดินโอ้โหนึกในใจผมละหมาดใช่ไม่ได้วันนั้นน่ะนึกแบบบ้านๆนอกๆอ่ะให้กูจะละหมาดต่อหรือกูจะเลิกวะเนี่ยงั้นปากเหม็นดูเหม็นเพราะฟันเหม็นเพราะเหงือกไปดูแลรักษาพูดนี่เหม็นนั่งเก็บเขาก็พูดเขาก็ไม่กล้าพูดกับเราเขาจะพูดเงี้ยนี่สบายดีนะนั่งสบายดีไปเลย สองขี้เตาเดี๋ยวนี้มีเครื่องประทินผิวทาอะไรให้ดีสันส้มก็ได้ถูกๆมีกลมๆไอ้ทาในวงนี้แววมันแพงล่อสันส้มมาแล้วไอ้ก้อนๆ ก็ทำมากลมๆใช่ไหมยังดีไอ้ก้อนที่เราไปกวนน้ำเดี๋ยวก็มีบาดตะกะแลมระวังเนี่ยเตือนเลยนะมีญาติหรือคนรู้จักดีวะญาติกันน่าเกลียดคนไกลๆอยู่คนมาที่บ้านมันมานั่งคุย2ชั่วโมงได้มันกลับไปบ้านน่ะบ้านที่บ้านเหม็น2วันแล้วขี้เตาแห้งนี่เหม็นที่สุดนะจะบอกให้หมักหมมแล้วมันแห้งอ่ะโอ้โหฝากไว้เลยนะแต่งตัวสวยคุมมียาปากเหม็นโอ้โหยานะอูซุบิลลาฮิมินซาลิกเจอกันแม่ทำดูแลสบายดีนี้มากับใครนี่บอกกูพูดไม่เป็นนี่งั้นถ้าเรามีชีวิตอยู่เพื่ออัลลอฮ์นบีสั่งอะไรแปรงฟันนบีเวลาจะนอนกับแปรงฟันนบีกลับออกนอกบ้านกลับมาบ้านแปรงฟันยาสีฟันอะไรแล้วแต่บางคนเกลือมั่งอะไรมั่งใส่เข้าไปบางคนขี้เถ้าสมัยก่อนนะสมัยก่อนเราถูหม้อหรือขี้เถ้านะสมัยก่อนยุบสมัยก่อนยุบปะเนาะซักเสื้อด้วยสบู่กดอาบน้ำด้วยสบู่สไลด์เลยขาวทุกวันเนี่ยอยู่ปะเนาะโอ้โหซื้อประตูมา2ตัวตื่นเช้าต้มก่อนสดน้ำพอเย็นเอ้าทอดเหลือเช้าผัดอาทิตย์20บาทอ๋อเหรอก็เรียนมาได้นะไว้ก่อนแล้วเวลามีกางเกงอยู่ตัวสมัยก่อนผ้าโมโซโต้รุ่นเก่านะโอ้โหกีบงงเลยจะรีดยังไงวะเนี่ยเอาตะรีดตั้งบนเตาฟูรู้จักเตาฟูไหมที่สูบเนี่ยไอ้คุณใหม่ไม่รู้นะพอตาปุ๊บพอเ
พอไหม้พอร้อนปุ๊บกลับมาถูมันใบกล้วยแล้วก็ทะรีดแชดหมดไปครึ่งตัวเก่งโมโซโต้เพราะอะไรเพราะความจนแต่จนตรงนั้นน่ะดีทำให้เราเรียนศาสนาได้ดีฟุ่มเฟือยไม่ได้เนี่ยปะทูก็นี่โตมาเดี๋ยวปะทูกับผักกาดของดื่มที่มีความสุขคือโอเลี้ยงแก้วนึงก็กินกันจนกระทั่งแบ่งกับเพื่อนมึงครึ่งแก้วกูครึ่งแก้วพอหมดแล้วน้ำใสกินที่คนละครึ่งแก้วอีกอยู่จนรวยน่ะงั้นพี่น้องสรุปเลยเพราะได้เวลาแล้วก็คุยกันแบบเรางั้นเราต้องเปลี่ยนแปลงเราต้องเปลี่ยนจุดเปลี่ยนของชีวิตต้องเปลี่ยนศรัทธาต่ออัลเลาะห์แน่นอนต้องมีทั้งมีชีวิตอยู่และก่อนจะตายศรัทธาต่ออัลเลาะห์คำสั่งของอัลเลาะห์ปฏิบัติโดยต่อเนื่องอย่าเอาเป็นช่วงจังหวะไม่ใช่ไม่มีฤดูกาลสำหรับการละหมาดไม่ใช่ฤดูฝนละหมาดนะก็มีอะไรฤดูการสุริยคาตละหมาดจันทคาตละหมาดวันอีดละหมาดฟัดดูละหมาดสุนัตละหมาดมีเยอะแยะเติมเต็มชีวิตของเราด้วยการละหมาดพ้นจากฟัดดูละหมาดสุนัตรอวาติบเยอะแยะวันละ12รอกอาตอัลเลาะห์จะสร้างบ้านหลังหนึ่งให้ในสวรรค์อยากได้บ้านหลังหนึ่งที่เราสร้างในสวรรค์นู่นละหมาดสุนัตรอวาติบนะก่อนซุบฮ์2ก่อนซุรี2หลังซุรี2หลังอิซาหลังอะไรมักริบ2หลังอิซา2นับได้12รอกอาตบางทีก็14งั้นวันนี้อยากจะสรุปว่าเราไม่นะไม่ยะโสคืออะไรไม่คิดว่าตัวเองเหนือคนอื่น2ไม่อิจฉาคือคนอิจฉาไม่ชอบให้คนอื่นประสบความสำเร็จแม้ความสำเร็จนั้นจะไม่ได้กับตัวเองก็ไม่อยากให้ได้กับคนอื่นอย่ามีใจแบบนี้สังคมจะไม่เจริญไม่อิจฉาแต่เราต้องแข่งขันเขาทำแบบนี้ดีเราแข่งขันเขาปลูกต้นกล้วยงามเราปลูกมั่งแข่งขันไม่ใช่เราเอายาไปราดให้เขาตายไม่ใช่3อย่าอะไรครับอย่าลำพองตนลำพองตนคืออะไรล่ะก็มีลักษณะคล้ายๆกับยะโสแหละคือคิดว่าตัวเองเหนือคนอื่น3อย่าริยะอย่าโอ้อวดอย่าทำอะไรเพื่ออวดมนุษย์เราจะไม่ได้อะไรเราทำอะไรเพื่ออัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาถ้าอวดมนุษย์ไม่ได้ผลบุญตอบแทนเลยโอ้อวดริยะโอ้อวดไม่ได้ทำความดีเอื้ออวดไม่ได้แล้วก็ทำไปเพื่อให้เขาชื่นชมเราก็ไม่ได้ทำต้องลิ้นแล้วซุบฮานะฮูวะตะอาลางั้นว่าลิ้นแล้วเนี่ยบางอย่างลิ้นแล้วเนี่ยไม่ถือว่าเป็นการนินทาเพราะการนินทาการพูดถึงเรื่องคนอื่นที่ไม่ดีถือว่าเป็นการนินทาแต่มีกรณีหนึ่งที่ถือว่าไม่เป็นการนินทาเช่นเขาจะมาขอลูกสาวนี้อนุญาตให้เราเพื่อนซึ่งเป็นเพื่อนบ้านเล่าความจริงกับลูกของลูกสาวนี้ให้คนอื่นรู้ได้แม้จะไม่ดีก็ถือว่าไม่เป็นการนินทาเป็นการให้ข้อมูลแก่ฝ่ายชายที่เขาจะมาสู่ขอเฮ้ยเด็กคนนี้ดีไหมโอ้ด่าแม่ทุกวันเลยเรามาก็ไม่เอาเปิดตะเพลงอะไรต่ออะไรของดีไม่ดีทั้งหมดเล่าได้ไม่ถือว่าเป็นการนินทางั้นระบบการสู่ขอแบบอิสลามเขาเป็นแบบนี้แต่สังคมสมัยใหม่มันไปด้วยกันแล้วมันไปด้วยกันเนี่ยมันลำบากที่เราต้องไล่แต่งมันทุกวันนี้เพราะอะไรมันไปด้วยกันไปด้วยกันก็ไม่รู้จะทำไงเรียนต่อเรียนเอ้าเรียนต่อเรียนก็ไม่ห้ามการแต่งงานเอาแต่งกันไปเรียนไปด้วยแต่งไปด้วยนะก็ต้องระวังในส่วนนี้ยาตันนีขี้เหนียวคือเราพยายามแบ่งปันคนอื่นไม่ว่าจะเป็นทรัพย์สินของตัวเองหรือความรู้แบ่งกันอย่าหวงนะอย่าหวงเราก็ต้องแบ่งกันงั้นจุดเปลี่ยนที่ผมจะบอกกับพี่น้องคือว่าเราต้องเปลี่ยนคืออะไรเมื่อเราเป็นผู้ศรัทธาต่อหรอวันนี้เรามีอะไรครับมีสิ่งที่ดีที่สุดคือกิบลัตกะบะดีที่สุดก่อนๆ นี้เราละหมาดหันหน้าไปทางมัสยิดอัลอักซอยิวมันดูถูกเรายิวนะดูคือเราคริสเตียนดูละซอรอดูถูกเรามีคัมภีร์ของตัวเองทำไมละหมาดต้องหันหน้าไปทางอักซอต่อเป็นกิบลัตที่เดิมกับมันทำไมนบีเจ็บปวดมากตรงนี้นบีขอดุอาต่ออัลลอฮ์ว่าขออัลลอฮ์ได้หันสู่กิบลัตเดิมคือไบตุลลอฮ์ทุกวันนี้ขอดุอายกมืออย่างนี้ขอดุอาสูงสุดยกมืออย่างนี้อัลลอฮ์ตอบในอัลกุรอานว่ากอดนารอตะกอลลูบะวะจฮิกะฟิสซะมาอิฟะลานูวัลลียันนะกะกิบลัตันตัรฎอฟาวัลลีวัชกะชัตตรอนมัสรอมอัลลอฮ์บอกกันเลยมุฮัมมัดว่าต่อไปนี้ท่านหันหน้าสู่กะอ์บะห์ของเราได้แล้ว
งั้นวันนี้เรามีกุรอานเป็นของเราเองเรามีกิบลัตเป็นของเราเองที่ดีที่สุดเรามีนบีเป็นของเราเองดีที่สุดมีอิบาดะห์ที่กะอ์บะห์เป็นของเราเองดีที่สุดทุกวันนี้เรามีสิ่งที่ดีที่สุดใช้สิ่งที่ดีที่สุดเป็นประโยชน์ต่อเรานบีมียังมุฮัมมัดเป็นนบีที่เด่นที่สุดมีกิบลัตของตัวเองมีกุรอานของตัวเองมีซุนนะห์นบีที่เป็นของตัวเองที่นบีสอนมีอิบาดะห์งั้นเราไปมักกะห์ผมไม่อยากจะให้ใช้คำศัพท์ว่าไปแสวงบุญภาษานี้เป็นก้ำกึ่งระหว่างกาเฟตด้วยอย่าไปแสวงบุญเขาไปอินเดียไปแสวงบุญของเราอย่าไปพูดว่าแสวงบุญไปทำฮัจญ์พูดภาษานี้เลยไปทำฮัจญ์พูดให้มันชัดว่าเป็นของเราก็คือของเราอย่าพูดไปแสวงบุญทำฮัจญ์เขาจะทำฮัจญ์คืออะไรเรามีโอกาสได้อธิบายงั้นพี่น้องเวลาเราไปทำฮัจญ์พี่น้องเราอะไรครับเวลาเราตะวาไปตุลลอห์น่ะเราเริ่มต้นตะวาฟอัลลอฮุมะอีมานันบิกะขณะตะวาฟเราสัตว์เราบอกเรายืนยันว่าอีมานต่ออัลลอฮ์วะตัสดีกอมบิกิตาบิกะเพราะฉันเชื่อคัมภีร์ต่ออัลลอฮ์ถึงมาทําสิ่งเหล่านี้วะวาฟาอันบิอาริกะฉันตั้งใจที่จะทําให้สัญญาของฉันที่มีต่ออัลลอฮ์สมบูรณ์วัตติบาอัลลิซุนนะตินบีกะมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมและมุ่งมั่นที่จะปฏิบัติตามซุนนะห์ของท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมนี่อุดมการณ์ความยึดมั่นที่เราตะวาฟไปติดล้อนี่คือส่วนหนึ่งของดุอาที่สําคัญแต่กลับมาเป็นไงสุนนะห์เลยบีทำตามไหมไม่ทำตามทำตามเพื่อนบ้านตามนบีถ้าตามความคิดที่คิดว่าดีอัลลอฮ์ไม่รับรองนะต้องนบีถึงเป็นแบบอย่างงั้นเมื่อเรามีอิสลามแล้วรักษาอันนี้ให้ดีคือหนึ่งเราอย่าเปลี่ยนการกุฟรแทนการอีหม่านการทรยศต่ออัลลอฮ์ถ้าจะมีไม่เอาเอาศรัทธาอีหม่านที่มีต่ออัลลอฮ์และอิสลามที่เป็นวิถีปฏิบัติของเราปฏิบัติให้ครบถ้วนมีปัญหาอะไรดินฟ้าอากาศช่างมันวันเวลาทุกวันดีทั้งหมดไม่ใช่ข้างขึ้นดีกว่าข้างแรมข้างแรมดีกว่าไม่ใช่ดีทั้งหมดนะไม่มีวันพิเศษไม่มีข้อห้ามว่าเดือนมุฮัรอมทำอะไรไม่ได้แต่งงานก็ไม่ได้ทำอะไรก็ไม่ได้ทำรังไก่ก็ไม่ได้ทำอะไรก็ไม่ได้ปลูกบ้านก็ไม่ได้นบีบอกลาตัสบุดดารออย่าตำหนิวันเวลาวันเวลาดีทั้งหมดแต่ไม่ดีที่เรานี่คนถือกันแต่งงานก็ไม่ได้แต่ไปซีนาได้ไปวาเลนไทน์ได้ไม่ใช่เรื่องของเรางั้นเราต้องพยายามสลัดการกูฟอดทรยศต่อเราออกเอาอะไรเอาศรัทธาที่มีต่อเราและเอาอิสลามที่เป็นข้อปฏิบัติที่อัลลอฮ์สั่งอัลลอฮ์แบบให้ครบถ้วนเราต้องมีสองจุดเปลี่ยนประการที่สองตับดีรุ่นมะซียะบิดตออาเปลี่ยนจากมะซียะที่เราทำสู่การตออาเชื่อฟังอัลลอฮ์คนน่ะมันทำความชั่วจากนั้นแหละอินนัฟซาละอามาเราตุมบิซูอารมณ์มันจะใฝ่ชั่วตลอดแต่เราต้องฝืนอารมณ์เราต้องสู้กับอารมณ์งั้นเราต้องเปลี่ยนจากมะซียะที่เคยทำไปสู่การตออาต่อรอการพักดีต่ออัลลอฮ์ทิ้งมะซียะสู่การตออาต่ออัลลอฮ์ต้องเปลี่ยนการเปลี่ยนประการที่สองเปลี่ยนประการที่สามเปลี่ยนจากการที่ปฏิเสธคำสั่งอัลลอฮ์ไปสู่การยอมรับคำสั่งของอัลลอฮ์วันนี้เราต้องยอมรับคำสั่งของอัลลอฮ์เป็นรูปธรรมด้วยไม่ใช่เชื่อแล้วแต่ทำยังเชื่อไหมเวลามาจำเป็นเชื่อแล้วปฏิบัติยังเชื่อแล้วปฏิบัติด้วยเปลี่ยนประการสุดท้ายคือตับดีลุนยาฮาลาบิลอินมีเปลี่ยนความไม่รู้อิสลามด้วยการเรียนรู้อิสลามนั้นทุกอย่างต้องเป็นอิสลามผมถึงบอกว่าแม้เล็บก็ต้องมีอิสลามผมก็ต้องมีอิสลามตาจมูกหูปากต้องมีอิสลามอวัยวะเพศมีอิสลามเท้าก็ต้องมีอิสลามทั้งหมดทุกกระบวนท่าของชีวิตต้องมีอิสลามทั้งหมดพี่น้องแล้วสิ่งเหล่านี้เราต้องปฏิบัติให้เป็นรูปธรรมแล้วลูกหลานเราเห็นมันจะตั้งคำถามถามเราเองมะทำไมต้องทำแบบนี้อธิบายอิสลามให้กับลูกอธิบายอิสลามให้กับลูกอธิบายอิสลามให้กับลูกนั่นคือความห่วงใยที่วันนี้ท่านเจ้าภาพบอกว่าให้พูดเรื่องอะไรนะทำด้วยหัวใจอิคลาสเมื่อเราอิคลาสใจบริสุทธิ์เพื่ออัลเลาะห์มุ่งมั่นต่ออัลเลาะห์เราทำสิ่งเหล่านี้ได้อย่าเรียนรู้เพื่อผ่านหูไปแล้วไม่ปฏิบัติเพราะวันสำคัญวันหนึ่งที่เราต้องเจอก็คือยามายะกูมุนนาซุลิร็อบบิลอาลามีนวันที่มนุษย์ทุกคนต่อยืนอยู่ต่อหน้าอัลเลาะห์เราจะต้องตอบคำถามในความรับผิดชอบว่าตอบคำถามอย่างไรยามายะกูมุนนาซุลิร็อบบิลอาลามีนวันที่มนุษย์ทุกคนต้องยืนอยู่ต่อหน้าอัลเลาะห์จะต้องตอบคำถามในความรับผิดชอบเราตอบได้ไหม
ถ้าวันนี้เราไม่ปฏิบัติสิ่งที่เป็นอิสลามอิสลามคืออะไรการยอมตนต่ออัลเลาะห์ด้วยระบบที่อัลเลาะห์สั่งอีมานคือความเชื่อมั่นต่ออัลเลาะห์อิห์ซานคือตั้งใจเพื่ออัลเลาะห์องค์เดียวไม่ใช่เพื่อมนุษย์ทำเพื่ออัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาเพียงผู้องค์เดียวก็ขอฝากสิ่งเหล่านี้ไว้สำหรับพี่น้องใครมีเวลาใครมีข้อปัญหาสงสัยที่จะสอบถามนะครับจะได้ตอบเพราะเจ้าภาพบอกว่าให้เวลา10นาที3ทุ่ม40 3ทุ่ม50เลิกได้แล้วใครสงสัยอะไรพี่น้องไม่สงสัยเพราะเข้าใจไม่สงสัยเพราะมึนไม่สงสัยเพราะโอ้โหฟังมาตั้งนานเมื่อไหร่จะเลิกสักทีก็ขออนุญาตเจ้าภาพนะขอเลิกแต่เพียงเท่านี้มันมีเรื่องอยู่เรื่องนึงแต่ผมไม่มีเวลาจะพูดใครคือศัตรูของมุสลิมชัยฏอนเป็นศัตรูกับเรายังไงศัตรูของมันคืออะไรบ้างพี่น้องมีอะไรข้อสงสัยถามเลยเรื่องถามคำถามผมไม่กลัวเลยถ้าตอบไม่ได้ก็บอกไม่ได้ก็แค่นั้นเองตอบแรกก็ตอบไม่เสียหน้านี่ถามไม่มีนะไม่มีใช่ไหมไม่มีเวลาจบการพูดคุยขอด้วยอาว่าไงขอยังไงซุบฮานะกัลลอฮุมมาว่ามาพร้อมกันซุบฮานะกัลลอฮุมมาวะบิฮัมดิกะอัสตัฆฟิรุกะวะอะตูบุอิไลกะก็ขออนุญาตต้นนี้ถ้าว่าวัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาอะลัมมันไม่ครอบคลุมเนื้อหาเพราะว่าเวลาเราพูดบางทีมันก็ไปแตะความรู้สึกของคนอื่นก็ขอมาอัพด้วยก็เอาดูอาตอนนี้ใส่ไปซุบฮานะกัลลอฮ์วะบิฮัมดิกะอัชฮะดุอัลลาอิลาฮะอิลลัลลอฮ์อันตะอัสตัฆฟิรุกะวะตูบุอิไลกะวะสลามุอะลัยกุมวะเราะห์มะตุลลอฮ์วะบะเราะกาตุฮ์ขอให้ทุกคนอายุยืนนะแล้วทําอิบาดะห์ต่ออัลลอฮ์เพราะเราไม่รู้จะตายเมื่อไหร่นะไม่รู้จะตายเมื่อไหร่เราคืออัลฮัมดุลิลลาห์เราคืออัลฮัมดุลิลลาห์จะเป็นสารทีนำความรู้ที่มีสู่พี่น้องเพื่อเรียกร้องเราคืออัลฮัมดุลิลลาห์เราคืออัลฮัมดุลิลลาห์คุณจะเป็นใครจะรวยจะจนมาแค่ไหนก็ต้องดูต้องรับรู้Alhamdulillah.